Yeah, yes, yes. Which Facebook? Facebook? The name of Facebook, please. TA. Just write it. Facebook. And after the finish, we can download from Facebook. Yes. TA. Right. Please. In Facebook, huh? Yes. Type, and you are? Yes. Okay, and see the film in the your page, yes? The film, full fake. Yes, yes. Okay, thank you. And no YouTube? YouTube? No, no, no. No, just in Facebook. Yes. Thank you. Yes. Welcome to Stadium นิติบุตรขอท่านน้ำท่านผู้ชมครับทุกท่านครับมาสู่สนามอาคารกีฬาฟุตซอลครับภายในสนามกีฬาแห่งชาตินะครับอาคารนิติบุตรนะครับเพื่อชมเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศครับไฟรถเกมแอนด์ไฟรถแมตช์ครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนครับของทวีปเอเชียครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับทีมชาติไทยครับอยู่ในเสื้อสีน้ำเงินครับเจอกับทีมชาติอิหร่านครับอยู่ในเสื้อสีขาวครับทีมชาติไทยครับรายชื่อผู้เล่น5ตัวจริงครับประกอบไปด้วยหมายเลข2ครับผู้รักษาประตูครับไพรัตขอบหน้าครับหมายเลข9ครับมณัชชัยอยู่สบายครับหมายเลข11นะครับปาโมสสมบูรณ์ผลครับหมายเลข13ครับศักดิ์สิทธิ์อุดมภูมินะครับหมายเลข10นะครับธาราดลห่วงวิเชียรครับกัปตันทีมครับไทยแลนด์ครับได้เขี่ยบอลก่อนครับทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับวันนี้ครับเป็นการชิงเจ้าเอเชียนะครับในรุ่นยังเติร์กนะครับใครจะเป็นหนึ่งเดียวสุดยอดของทวีปเอเชียครับยังได้บอลอยู่ครับจังหวะนี้ครับทีมชาติไทยครับเสื้อสีน้ำเงินครับส่งแรงใจกันเยอะครับดึงไลค์ดึงแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับในรอบแบ่งกลุ่มครับอยู่ในสายเดียวกันครับในสาย A ครับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติอิหร่านนะครับเอาชนะทีมชาติไทยมา2-0นะครับก็วันนี้เป็นศึกล้างตาครับจังหวะช็อตแรกครับทีมชาติไทยได้ยิงก่อนครับจากบอลเล่นสิบเอ็ดครับปาโมสสมบูรณ์ผลครับรายชื่อ5ผู้เล่นตัวจริงครับของทีมชาติอิหร่านนะครับประกอบไปด้วยครับนัมเบอร์1นะครับหมายเลข1ครับโกลคีปเปอร์ครับผู้สาประตูครับเดชัตลาซูนอิลูไมอี้นะครับแล้วก็หมายเลข3ครับนัมเบอร์ทีนะครับอดีฮอนเซนไซนารีนะครับแล้วก็หมายเลข7ครับนัมเบอร์7นะครับมาดียาลิมาเวเซดีนะครับแล้วก็หมายเลข12ครับชัตนาบักเชียนคาราเต้ลามันนะครับแล้วก็หมายเลข10นะครับเบรันอิสมาอิลีโคลเดตนะครับกัปตันทีมนะครับส่วนเฮดโค้ชนะครับของทีมชาติไทยครับเป็นทางด้านนายทัศพงศ์ธรรมลงรักนะครับแล้วก็เฮดโค้ชของทีมชาติอิหร่านครับเป็นทางด้านยาซาโบตาเลซาดีนะครับสำหรับผู้ตัดสินในเกมนี้ครับจากประเทศมาเลเซียนะครับเป็นทางด้านนิชามูฮัมหมัดอาลาเต้นะครับเป็นผู้ตัดสินครับในเกมนี้ครับส่วนผู้ตัดสินที่2ครับจากประเทศไทยครับธนกรเวลาสินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับผู้ตัดสินที่3ครับเสรีสุขสำราญนะครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเพิ่งเริ่มเกมได้ไม่นานนะครับในเกมการแข่งขันเวลาแรกครับมาดูครับว่าวันนี้ครับไทยจะสามารถล้างแค้นได้หรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นอิหร่านครับย้ำแค้นได้อีกหนึ่งครั้งครับเป็นแมตช์สุดท้ายครับของทัวร์นาเมนต์นี้ครับแล้วก็เป็นนัดชิงชนะเลิศครับสำหรับอันดับ3อันดับ4ครับเป็นของทีมชาติจีนแล้วก็มาเลเซียตามลำดับนะครับซึ่งแข่งขันชิงอันดับ3ไปเมื่อเช้านี้ครับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติจีนครับสามารถล้างแค้นเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้นะครับหลังจากที่เคยแพ้มาในรอบแบ่งกลุ่มครับในสาย B นะครับ2-1ก็เอาชนะไป4-2ครับขวาอันดับ3ไปครองครับสำหรับทีมชาติจีนส่วนคู่นี้ครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนครับใครจะได้รองแชมป์ครับมาลุ้นกันครับเอาใจช่วยครับครึ่งแรก20นาทีนะครับการแข่งฟุตซอลครับสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับถ้าลูกออกด้านข้างสนามนี้จะเป็นลูกคิกอินเลยครับเรียกว่าลูกคิกอินเลยครับในการส่งลูกนะครับส่วนถ้าได้ฟาวครับลูกฟรีคิกครับจะมีฟรีคิกอยู่1จังหวะแล้วก็2จังหวะครับถ้าฟรีคิกอยู่จังหวะนี้คือยิงได้เลยครับฟรีคิก2จังหวะต้องโดนคนใดคนหนึ่งครับถึงจะสามารถทำประตูได้นะครับและถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนใบแดงนะครับจะต้องเหลือผู้เล่นน้อยกว่าจำนวนหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีเวลาให้2นาทีครับในจำนวนผู้เล่นที่น้อยกว่าครับถ้าไม่เสียประตูครับก็จะสามารถเพิ่มขึ้นมาเพิ่มผู้เล่นขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าหากเสียประตูในเวลา2นาทีครับหมายถึงกรณีที่โดนไล่ออกนะครับทีมใดทีมหนึ่งครับก็จะ
สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเพิ่มให้ครบตามกำหนดได้ครับจังหวะนี้ครับเป็นลูกคิกอินนะครับของทีมชาติไทยครับโดยธนามนัสชัยอยู่สบายครับหมายเลข9คนนี้ครับเป็นผู้เล่นสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีกของประเทศไทยนะครับที่เล่นในลีกสูงสุดของประเทศไทยครับมนัสชัยอยู่สบายครับกับสโมสรธรรมศาสตร์ยันบัตรนะครับผู้สาประตูครับของทีมชาติอิหร่านครับลาซูลเลยครับผมจะเรียกนิกเนมดีกว่านะครับเอาจะได้เข้าใจง่ายๆครับเป็นเลข2ครับเป็นบักเชียนนะครับบักเชียนครับได้บอลครับจ่ายทะลุช่องออกไปครับให้หมายเลข10ครับหมายเลข10ของทีมชาติอิหร่านนี้ตัวนี้เอ้าจังหวะหลุดไปครับโอ้แย่งไปได้ครับโอ้โหทีมชาติไทยครับจังหวะที่เสียบอลง่ายเกินไปครับตัวนี้อิหร่านได้ครองบอลครับเกมแรกนี้ที่เจอกันมาครับอิหร่านนี้ครองบอลได้เยอะทีเดียวครับแล้วก็อาศัยจังหวะที่ทีมชาติไทยครับพลาดกันครับในเกมลับนะครับทำให้ไทยพลาดท่าไปก่อนครับในนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเอาละครับบักเชียนครับได้บอลอยู่ครับบักเชียนมาให้กับทางหน้าเป็นเลข3ครับเป็นเลข3ของอิหร่านนี้เป็นไซเดอรี่ครับมาให้กับมาเลเซียวาดิสไมลี่ครับจังหวะนี้ไซเดอรี่ครับพยายามจะเปิดเข้ามาครับเข้าดู3ตัวครับไพรัตขอบหน้าครับไพรัตขอบหน้านี้เป็นผู้สาประตูครับชุดแชมป์กรมพละศึกษานะครับปีล่าสุดครับไทยในนามทีมโรงเรียนราชวิทย์บางเขนนะครับวันนี้ราชวิทย์บางเขนมี2คนครับ2ผู้เล่นครับที่ลงมาในวันนี้มีทางด้านมนัสชัยอยู่สบายด้วยครับหมายเลข9ครับเดียวครับแล้วก็ส่วนสุขุมนภัทรอุทามครับในสนามมีอยู่2คนเลยครับปาโมดสุขุมปาโมดแล้วก็ทางด้านธราดลครับกัปตันทีมครับธราดลวิเชียรนี้สำหรับธราดลวิเชียรนี้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะครับในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่บุรีรัมย์เกมด้วยนะครับพาทีมกรุงเทพมหานครครับคว้าแชมป์เหรียญทองนะครับในระดับประเทศนะครับนี่ครับธราดลวิเชียรครับจะเล่นลูกคิกอินครับให้กับทีมชาติไทยครับหรือแม้กับปาโมดสมบูรณ์ผลครับหมายเลข11ครับสำหรับปาโมดสมบูรณ์ผลนี่ก็จ่อที่จะย้ายเข้าไปเล่นให้กับสังกัดสโมสรฟุตซอลไทยในลีกการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วนะครับสกอร์ยังอยู่ที่0ต่อ0นะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับทีมชาติไทยได้ครองบอลอยู่ครับจังหวะนี้ครับมานัทชัยอยู่สบายครับมานัทชัยครับพยายามเรียกเพื่อนเข้ามาครับจ่ายออกไปให้กับปาโมดสมบูรณ์ผลครับชิงทะลุช่องไปครับมานัทชัยหาบอลขึ้นไปนะครับจังหวะนี้ล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็โดนตัดบอลไปได้ครับเอาแล้วครับอิสมาอิลลี่ของอิหร่านครับขึ้นมาให้กับยานิโยก1-2ครับยานิไปไหนครับลูกนี้โดนแซวไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินเลยครับของทีมชาติอิหร่านนะครับอิหร่านคิกอินช็อตนี้ครับยานิครับวันนี้กรรมการให้สัญญาณในการเล่นครับจังหวะถ้าได้ลูกคิกอินครับภายใน4วินาทีนะครับกรรมการจะชูนิ้ว1-2-3-4ครับจังหวะยิงโอ้โหลูกนี้อิหร่านครับโดนซัดโดนสกัดออกไปด้านข้างครับทีมชาติไทยต้องระวังครับลูกยิงไกลครับของอิหร่านครับน่ากลัวทีเดียวนะครับว่ากันว่าชุดนี้ครับสามารถขึ้นมาทดแทนนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยครับสำหรับอิหร่านชุดนี้ครับเอาละครับมาดีครับจังหวะสวนกลับครับของปาโมดสมบูรณ์ผลทีมชาติไทยจังหวะจ่ายนี่โอ้โหล้มตัวเอาชนะอยู่ปาโมดทะลุจังหวะทะลุโดนโอ้ทะลุโดนช้าเกินไปครับช็อตนี้ครับโอ้เสียจังหวะไปเลยครับคือให้กับศักดิ์สิทธิ์อุดมภูมิครับศักดิ์สิทธิ์ครับต้องถอยหลังครับคือให้ผู้สาประตูครับไพรัตขอบหน้าครับนี่เป็นผู้สาประตูจอมเซฟเลยครับของทีมชาติไทยครับสำหรับไพรัตขอบหน้าครับถ้าใครจับนัดชิงชนะเลิศนะครับวันนั้นได้ครับดวลจุดโทษกับหน้าชิงนิดบางแก้วครับเอาแล้วครับวันนี้กองเชียร์ให้กำลังใจกันด้านสนามเลยนะครับโอ้โหประมาณ 3,000 คนครับในสนามวันนี้ครับที่เข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยครับเปิดให้ชมฟรีนะครับสายทะลุช่องไปครับจังหวะนี้ศิวัฒน์โอ้ลูกที่หลุดไปยังไงโดนทำฟาวครับผู้ตัดสินจากมาเลเซียครับเป่าฟาวให้กับทีมชาติไทยครับเอาละครับลูกนี้ครับไปโดนดึงแขนนะครับสำหรับหมายเลข5ครับศิวัฒน์จันทโทสีครับจะเป็นลูกคิกอินขอไปครับเป็นลูกฟรีคิกนะครับของทีมชาติไทยครับอิหร่านฟาวไป2ครั้งแล้วนะครับฟาว6ครั้งนี้การฟาวครับในแต่ละครึ่งเลยครับฟาว6ครั้งนี้จะเสียจุดโทษในจุดที่1ก่อนนะครับเอาละครับจังหวะนี้ทีมชาติไทยครับยิงไกลครับโดยหมายเลข6ครับอนุชิตทองเกลือครับเป็นฟรีคิกจังหวะเดียวนะครับสามารถยิงได้เลยครับแต่ถ้าเป็นฟรีคิก2จังหวะนี้ต้องโดนสัมผัสคนใดคนหนึ่งครับเข้าประตูไปถึงจะได้ครับเอาละครับยังได้อยู่ครับจ่ายออกไปครับทางด้านทีมชาติอิหร่านครับมาที่หมายเลข5ครับชอคีลงมานะครับหมายเลข4ครับครับชิงออกมาครับซาเดกี้หมายเลข8นะครับมาให้กับทางด้านหมายเลข5ครับหมายเลข5นี้เป็นทางด้านฮาเซบี้นะครับมาที่ฮาเซบี้ครับฮาเซบี้ครับชิงกับซาเดกี้ซาเดกี้โยก1-2อยู่ครับมาให้กับฮาเซบี้ครับ
อาซิมิออกมาให้กับชอคี้ครับแม่พยายามที่จะล็อกหลบเขาสำหรับชอคี้ครับลูกนี้ครับเป็นลูกคิกอินนะครับของทีมชาติอิหร่านครับดูนะครับจังหวะการบอลวางบอลลงพื้นนะครับกรรมการจะชูนิ้วขึ้นมานะครับถ้าถึง4ครั้งนะครับนั่นไปถึง4วินาทีครับนี่ครับ1ขึ้นมาแล้ว2แล้วก็3ครับต้องเล่นภายใน4วินาทีครับเอ้ายิงลูกนี้ครับซุปเปอร์เซฟครับไพรัตพอบหน้าครับเอาละครับไพรัตพอบหน้าครับเปิดบอลยาวคว้าบอลยาวขึ้นมาลูกนี้ครับแม่จะให้บุคลีอุมาหมันครับดีบุคลีลงมาแล้วครับเมื่อวานนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับสำหรับบุคลีอุมาหมันครับเอาละครับมาให้กับณัฐวุฒิธนวุฒิออกมาให้กับทางด้านอนุชิตอนุชิตเชี่ยวมาให้กับทางด้านศิวะใจออกขวางสนามลูกนี้ครับโอ้ออกข้างไปก่อนครับจะเป็นลูกคิกอีกเลยครับของทีมชาติอิหร่านครับสกอร์ยังอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับผ่านไปแล้ว7นาทีครับของเกมการแข่งขันครับเวลาในการแข่งขันนี้ใช้20นาทีครับในแต่ละครึ่งเลยครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก13นาทีครับในครึ่งเวลาแรกครับยังเสมอกันอยู่ครับนะครับอิหร่านครับได้ครองบอลครับมาที่ฮาเซบีครับฮาเซบีครับออกมาให้กับทางด้านชอกี้ครับไปที่ฮาเซบีฮาเซบีครับที่ออกมาลูกนี้ยังไงครับโอ้ตัดบอลไม่ได้ครับอดุชิตทองเกลือครับแย่งบอลเดินไม่ได้ครับไปที่ณัฐวุฒินัฐวุฒินัฐวุฒิครับต้องหลอกมาแล้วโยนเข้ามาครับโดนสกัดไม่ได้ครับโดยฮาเซบีครับอีหลานได้ครองบอลครับซาเดกี้ซาเดกี้2คนลุม1เอ้าหลุดไปได้ครับซาเดกี้ครับโอ้โหลูกนี้เอาเป็นการฟาวครับผู้ตัดสินจากมาเลเซียเป่าฟาวให้กับทีมชาติอีหลานครับผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นทางด้านนัชชามูฮัมหมัดอัสเล่นะครับเอาละครับฟรีคิกฟรีคิก2จังหวะนะครับโอ้วันนี้ต่างทั้ง2ทีมครับไม่มีใครอยากจะพลาดท่าเสียทีแน่นอนครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลนะครับเป็นหมายเลข4ครับชอคี้ครับชอคี้จะทำไงชอคี้หลอกครับลูกนี้ให้กับเอาซาเดกี้ยิงลูกนี้โอ้โหเอาแล้วครับเด้เกิดขึ้นมาครับโดยผู้รักษาประตูครับของทีมลูกนี้เป็นลูกฟาวครับหรือเปล่าครับณัฐวุฒิตาคงครับทีมชาติไทยได้บุกครองบอลครับจังหวะนี้ครับศิวะจำตัวสีให้กับณัฐวุฒิณัฐวุฒิจ่ายไว้ให้กับอนุชิตอนุชิตที่ตัวใหญ่ทีเดียวครับศิวะศิวะคนนี้ครับกระชากไปแล้วครับโอ้โหอาศัยความเร็วครับแต่ว่าไม่หลุดนะครับบอลออกหลังไปครับนัดชิงชนะเลิศนะครับแมตช์นี้นะครับอิหร่านกับทีมชาติไทยครับทีมชาติอิหร่านชุดอายุไม่เกิน18ปีนะครับใครจะเป็นเก่งที่สุดในรุ่นยักษ์เติร์กนะครับสำหรับรายการนี้ภายใต้ชื่อว่าเอเชียนสกูลฟุตซอลอันเดอร์เอ็กชีนแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับยาลิลงมาแล้วครับหมายเลข7ครับยาลิเดินให้กับทางด้านบักเชียนครับบักเชียนหมายเลข12ครับมาที่ยาลีหมายเลข7ยาลีจ่ายขวางสนามไปครับลูกนี้โอ้โหหลุดออกข้างไปครับจะเป็นลูกคิกอินครับของทีมชาติไทยครับหรือว่าตามที่ผมเคยบรรยายฟุตซอลมาแรกผมจะบอกว่าเป็นลูกริมเส้นนะครับลูกเล่นริมเส้นครับของทีมชาติไทยครับคิกอินดีกว่าครับว่าเป็นสากลดีกว่าครับมาที่ธาราโดนหูวิเชียนครับธาราโดนครับพาบอลขึ้นมาธาราโดนครับจ่ายคืนไปให้กับทางด้านหมายเลข13ครับของทีมชาติไทยเป็นศักดิ์สิทธิ์อุดมภูมินะครับดึงไลค์ดึงแชร์ก่อนครับเอากำลังใจช่วยทีมชาติไทยนะครับให้สามารถคว้าแชมป์ได้ในครั้งนี้ครับเอาแล้วครับไปแล้วครับมนัสชัยอยู่สบายมนัสชัยลูกนี้ครับโบสกัดออกไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินเลยครับของทีมชาติไทยครับมนัสชัยครับถ่ายคืนไปครับทางด้านศักดิ์สิทธิ์ครับมาให้ทีมมนัสชัยมนัสชัยครับพาบอลไปอยู่ครับมนัสชัยคือบอลครับจ่ายคืนให้กับปาโมสมบูรณ์ผลปาโมสครับเชียงวันกับทางด้านกัปตันทีมครับธาราดลไปที่มานัชชัยมานัชชัยถ่ายไปทางริมเส้นครับไอ้กับปาโมดปาโมดยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับแม่ผู้รักษาประตูของทีมชาติอิหร่านนี้สะใจนะครับลูกนี้ครับโอ้เซฟด้วยมือเดียวครับแม่จังหวะยิงของปาโมดสมบูรณ์ผลครับหมายเลข11ครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับทีมชาติไทยครับยัง0ประตูต่อ0ครับจังหวะเตะมุมลูกนี้ครับคอร์เนอร์คิกอัดเข้ามาครับสกัดออกไปได้ครับโดยทางด้านหมายเลข7ครับยาลินะครับหมายเลข11ทีมชาติไทยครับเปิดขึ้นมาครับปาโมดครับให้กับธาราดลครับซัดไปเลยครับลูกนี้เดี๋ยวตกพื้นอีกจังหวะครับธาราดลยังได้บอลอยู่ธาราดลธาราดลคอบอลได้เอ้ากรรมการบอกว่าเป็นลูกฟาวครับโอ้เป็นการฟาวครั้งที่2ของทีมชาติไทยครับ
เออจังหวะที่ทารานุหลวงวิเชียรครับน่าจะไปใช้เท้าครับไปเตะขาของผู้เล่นอิหร่านนะครับคือไม่ได้เจตนาครับแต่ดูใกล้กับกรรมการพอดีครับจังหวะจะพาบอลไปครับเอาครับอิหร่านครับได้ของบอลครับไปที่บักเชียนครับบักเชียนออกมาให้กับทางด้านยารีเป็นเลข7ไปที่เป็นเลข12บักเชียนโอ้บักเชียนครับจะรอครับบักเชียนครับชิ่งออกไปจังหวะนี้โอ้โหลูกส่งคืนมาของทางด้านเบริสินครับอิสมาอิลีครับบักเชียนเลย2เลยครับสกอร์ยังอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับในนัดชิงชนะเลิศครับไฟนอลเกมแอนด์ไฟนอลแมตช์นะครับใครจะเป็นสุดยอดแห่งเจ้าเอเชียครับในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับครับจังหวะนี้ทีมชาติไทยครับทาราโดนครับให้กับศักดิ์สิทธิ์ชิงออกมาครับให้กับปาโมดครับโอ้โดนแซะด้านหลังครับกรรมการบอกไม่ฟาวครับลูกนี้เป็นลูกคิกอินเลยครับของทีมชาติไทยครับนะครับทาราโดนครับวิ่งมานะครับทาราโดนครับกรรมการบอกให้ตรงจุดครับหลังจากไปกับมานาชัยอยู่สบายมานาชัยไปขวางสนามของให้กับศักดิ์สิทธิ์ไปที่มานาชัยมานาชัยคืนให้กับศักดิ์สิทธิ์ชิงออกไปโอ้โหจ่ายไม่บอลไม่ดีครับลูกนี้ครับพยายามจะชิงให้กับทางด้านปาโมนครับเป็นเลข11ครับยิงถอยกลับลงมาไม่ทันครับเป็นลูกคิกอินครับของทีมชาติอิหร่านครับลูกเล่นริมเส้นครับลูกนี้มาให้กับเบลเกตยาลิครับยาลิโยกดึงอยู่ยาลิโยกไปอยู่ครับคือไปให้กับทางด้านหมายเลข10ครับบักเชียนขอไปครับอิสมาอิลีครับไปที่ทางด้านเซเดลี่ครับไปที่ยาลิเบลเกตยาลิชิงออกไปให้กับบักเชียนครับเอาเคลียร์ไปอยู่ทางนี้เส้นขวาครับโอ้จังหวะสลับหาหลอกจ่ายที่ผู้ชอบมานะครับเอาละครับทีมชาติไทยขึ้นมาครับมานัชชัยมานัชชัยอยู่สบายมานัชชัยครับโอ้จ่ายบอลลูกนี้โดนตัดบอลไม่ได้ครับอิหร่านสวนกลับครับยาลีไปเล่นเก็บจังหวะชิง1 2หลุดขึ้นไปนะครับจังหวะนี้ยิงโกล1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโอ้อย่างที่บอกครับกัปตันทีมหมายเลข10ครับนัมเบอร์10ครับเพลเยอร์อิหร่านครับขึ้นนำนะครับทีมชาติอิหร่านครับนี่ครับอย่างที่บอกว่าชุดนี้สามารถเป็นตัวแทนทีมชาติอิหร่านชุดใหญ่ได้เลยนะครับโอ้โหดึงต่อศูนย์ครับเบลานอิสมาอิลีคอนาลีนะครับโอ้กัปตันทีมครับซัดประตูขึ้นนำให้กับทีมไปแล้วครับเอาละครับทีมชาติไทยครับโดนนำไปก่อนอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับพาบอลขึ้นไปครับนาทีที่11นะครับของเกมการแข่งขันครับอิหร่าน1ไทย0ครับเอามาเอาใจช่วยไทยกันครับแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับยังไม่หมดเวลาในครึ่งแรกครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก9นาทีครับจังหวะยิงอัดเข้าไปครับของมนัสชัยครับจังหวะสวนกลับไปครับอีกแล้วครับสวนกลับระวังครับอันตรายครับต้องตัดบอลให้ได้ครับปาโมดครับปาโมดโยกอีก2ปาโมดพาบอลไปลูกนี้ยังไงครับบอลยังอยู่ครับลูกนี้เตะอัดไปเลยครับโอ้ทางด้านอิสมาอิลีครับเป็นลูกคิกอินครับของทีมชาติอิหร่านครับเอาละครับ11นาทีผ่านไปครับอิหร่านครับขึ้นนำ 1-0 ครับจากหมายเลข10ครับอิสมาอิลีนะครับโอ้โหวันนี้ครับทีมชาติไทยตั้งใจจะมาล้างแค้นได้ๆครับต้องเอาใจช่วยครับ1ไลค์1แชร์ครับเป็นกำลังใจให้ครับครึ่งเวลาแรกอยู่นะครับครึ่งเวลา20นาทีครับเหลือเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกอีก9นาทีครับเอาละครับยังได้อยู่ครับจังหวะจ่ายทะลุช่องไปครับตัดบอลไปได้ครับยาลียิงไกลครับลูกนี้ออกหลังไปครับจะเปิดขึ้นเอ้าผู้ตัดสินบอกว่าไปโดนตัวของผู้เล่นทีมชาติไทยออกหลังครับจะเป็นลูกคอร์เนอร์คิกนะครับลูกเตะมุมครับช็อตนี้อยู่ที่ลูกฟุตซอลครับหมายเลข7ครับยาลีครับยาลีเปิดอัดเข้าไปผ่านหน้าประตูไปครับโอ้โหจังหวะนี้น่าจะไปโดนเท้าของผู้เล่นทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับเป็นลูกคิกอินนะครับของทีมชาติอิหร่านนะครับมาที่บักเชียนครับบักเชียนคืนให้กับยาลียิงไกลโดนคานครับโอ้เกือบเป็นประตูที่2ครับเออเอาละครับทีมชาติไทยครับจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับตกไปรออยู่ครับลูกหนึ่งครับยังมีเวลาเหลือเยอะครับยังมีเวลาเหลือเยอะครับเอาใจช่วยครับปาโมดสมบูรณ์ผลขึ้นมาครับปาโมดให้กับทางด้านธาราดลธาราดลคืนไปกับมนัสชัยมานัชชัยครับมานัชชัยพาบอลมาครับเอาละครับมานัชชัยพาบอลไปลูกนี้โดนแซะออกไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินครับของทีมชาติไทยครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับหมายเลข9ครับมานัชชัยอยู่สบายครับเอา
ครับกรรมการบอกให้ผู้เล่นของทีมชาติอิหร่านครับถอยไปนะครับมานาชัยปล่อยให้กับสมปาโมทปาโมทที่การเข้าไปครับโอ้โหได้ลูกทีเดียวจังหวะซัดไกลลูกนี้ครับออกหลังไปครับโอ้ลูกยิงของศิวะจันทร์โตศรีครับหมายเลข5ครับทีมชาติไทยครับหลุดออกหลังไปครับจะเปิดเข้ามาครับโดยผู้สาประตูครับลาซูครับผู้สาประตูไปเลขหนึ่งครับนะครับปล่อยบอลให้กับทางด้านอีกหมายเลข5ครับเป็นทางด้านฮาชิบีครับฮาชิบีครับเอาแล้วครับเล่นเหมือนเดิมนะครับของบอลครับในแดนหลังของตัวเองครับสำหรับอิหร่านครับชอคี้ครับทีมชาติไทยครับจะยังไงครับนะครับดีบุกลิวมาหมั่นลงมาแล้วนะครับทีมชาติไทยใบเลข7ครับจังหวะนี้ครับจ่ายบอลแล้วบีบจังหวะแล้วครับบีบจังหวะการเล่นครับลูกนี้ชอคี้ชอคี้จะไม่จ่ายลำบากครับเอาแล้วครับต้องเล่นอย่างนี้ครับอิหร่านพาบอลหลุดขึ้นมาจังหวะนี้จ่ายทะลุช่องไปเอาครับไปรัดผมหน้าครับจะได้สวนกลับเร็วครับจังหวะนี้จ่ายออกมาหลุดไปครับบีบุกลีบีบุกลีไปจังหวะนี้เอ้ายิงไปจังหวะนี้ยิงโอ้โหไปโดนมือผู้สาประตูครับเซฟไม่ได้ครับตัดบอลออกมาได้ครับจังหวะนี้ชิวะจันทุศรีชิวะพาบอลไปโดนทำฟาวครับใบอะไรหรือเปล่าครับยังไม่มีใบครับโอ้โหเอาละครับได้ลุ้นประตูตีเสมอต้องบีบจังหวะเลยครับทีมชาติไทยครับไปรอคุมเชิงให้อิหร่านครองบอลไปได้ครับนี่คือแมตช์สำคัญนะครับนัดชิงชนะเลิศครับใครจะเป็นเจ้าเอเชียครับในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับสำหรับฟุตซอลนักเรียนนะครับนัทวุฒิครับไปเลข3ครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลนะครับโอ้เกือบได้ประตูตีเสมอครับจังหวะของธราดลครับยิงไปโดนเซฟนะครับของผู้สาประตูครับอันครับพาบอลขึ้นมาครับอนุชิตทองเกลือครับจ่ายบอลลูกนี้ครับโดยผู้เล่นทีมชาติอิหร่านครับสกัดออกไปครับเป็นลูกคิกอีกแล้วครับของทีมชาติไทยครับลูกเล่นริมเส้นลูกนี้ครับนัทวุฒิครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลนัทวุฒิปล่อยบอลให้กับศิวะจ่ายทะลุช่องไปโดนตัดบอลออกไปได้อีกครับจะเป็นลูกคิกอีกแล้วครับของทีมชาติไทยครับดีการขอเวลาเนาะครับสำหรับทีมชาติไทยครับอิหร่านฟาวไป3ครั้งเลยนะครับส่วนทีมชาติไทยฟาวไป2ครั้งนะครับมีโอกาสเหมือนกันครับสำหรับทีมชาติไทยครับต้องบีบจังหวะครับต้องบีบจังหวะในการเล่นนะครับถ้าปล่อยให้อิหร่านครับครองบอลอยู่ในแดนของตัวเองมากเกินไปอิหร่านจะได้ใจครับผมบอกไว้เลยครับต้องบีบจังหวะครับในการเล่นครับต้องให้อิหร่านเล่นลำบากครับเพราะว่าถ้าอิหร่านเจอกดดันนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเอาละครับทีมชาติไทยครับจะได้เล่นลูกเล่นเส้นลูกนี้ครับโดยเป็นเลข3ครับณัฐวุฒิครับเหลือเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกอีก7นาทีนะครับยังมีเวลาอีกเยอะนะครับครึ่งแรกอยู่นะครับผ่านไปแล้ว13นาทีครับของเกมการแข่งขันครับครึ่งละ20นาทีนะครับลูกนี้คิดยิงทีมชาติไทยยิงอัดเข้าไปครับอนุชิตมาที่ศิวะจันทุศรีครับใช้ตัวบังบอลอยู่ศิวะพาบอลย้อนหลังมาคืนให้กับณัฐวุฒิคืนให้กับไพรัชทอมนาคไพรัชครับไพรัชยังไงลูกนี้เปิดบอลยาวขึ้นมาลูกนี้โค้งสกัดไว้ได้ครับเอาละครับทีมชาติอิหร่านครับได้ครองบอลครับทางด้านหมายเลขศิวะชิปบอลมาลูกนี้โดนตัดบอลไปได้ครับโอ้กรรมการบอกว่าโดนแขนครับโดนแขนของทางด้านผู้เล่นทีมชาติไทยครับอนุชิตทองเกลือครับผู้ตัดสินให้ลูกฟรีคิกครับของทีมชาติอิหร่านครับเป็นการฟาวครั้งที่3ครับของทีมชาติไทยครับตอนนี้ฟาวไปทีมละ3ครั้งนะครับในครึ่งเวลาแรกครับอิหร่านทำเอาครับการขอเวลานอกครับของแต่ละทีมครับจะสามารถขอได้ทีมละ1นาทีครับในแต่ละครึ่งนะครับโอ้วันนี้ครับอย่างดีครับที่โดนนำในครึ่งแรกนะครับถ้าโดนนำในครึ่งหลังนี้จะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับในการแก้ไขสถานการณ์ของทีมได้ครับเพราะว่านัดแรกที่เจอกันนะครับครึ่งแรกนี้เสมอกัน0ต่อ0นะครับโดยอิหร่านนี้เน้นครองบอลเยอะกว่าครับแล้วก็ในครึ่งหลังครับในห้วงเวลาใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับอิหร่านครับมายิง2ประตูรวดเลยนะครับหลังจากที่ไทยเสียประตูแรกไปก็
เล่น power play ครับพอเล่น power play เสร็จโดนสวนกลับนะครับก็โดนลูกที่2ไปครับเอาละครับแต่แมตช์นี้ครับผมคิดว่าครับผมเชื่อมั่นนะครับในโค้ชทีมชาติไทยครับว่าจะต้องแก้เกมได้แน่นอนครับในจังหวะการเล่นนะครับมาดูลูกฟรีคิกครับของทีมชาติอิหร่านนะครับอิหร่านจะได้ลูกฟรีคิกลูกนี้ครับหมายเลข10นะครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับคนทำประตูขึ้นนำให้กับทีมครับอิสมาอิลีครับกรรมการยังไม่ให้สัญญาในการเล่นนะครับทีมชาติไทยครับจะได้รับลูกฟรีคิกลูกนี้ไทยรัฐขอบหน้าครับก็สั่งการนะครับผู้สาประตูครับของทีมชาติไทยผู้ตัดสินจากมาเลเซียครับบอกว่าให้ถอยหลังไปครับจังหวะการเล่นห้ามกลางแขนออกไปในจังหวะการรับนะครับไม่งั้นจะโดนเป่าแฮนด์บอลเลยนะครับเอาละครับอิสมาอิลีครับหลอกอีกแล้วครับให้กับหมายเลข3ครับมาให้กับยาลียิงลูกนี้ข้ามคานไปครับจังหวะหลอกให้กับไซนารีครับจะเป็นลูกเปิดขึ้นมาครับโดยผู้สาประตูของทีมชาติไทยนะครับไพรัตผอบหน้าครับไพรัตปล่อยบอลให้กับปาโบสุบุญผลครับปาโบพาบอลขึ้นมาครับจ่ายไปให้กับธนามนัชชัยมาที่ปาโบครับให้กับธาราดลหัววิเชียนครับธาราดลธาราดลนี้เกือบทำประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้แล้วครับมันลอมาล่อครับตัวงั้นครับใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆครับต้องมาดูครับว่าจะสวยจังหวะช็อตไหนครับจังหวะชิปขึ้นมาครับธาราดลครับนะครับจับบอลนี่ธาราดลเดินไปโยก1-2ครับธารดลธารดลโยก2ต้องคืนหลังไปครับให้กับทางด้านปาโมดครับ2ผู้เล่นจากสุขุมพันธุ์ครับสวัสดีครับทางธรรมนาชัยครับจากราชินีบางเขนครับขึ้นมาครับปาโมดครับให้กับราชินีสวัสดีทะลุช่องไปลูกนี้โอ้โหจิ้มบอลไปเร็วครับลูกนี้โดนตัดบอลไม่ได้ครับมัดเชียนขึ้นมาครับโดนตัดบอลไม่ได้เอาละครับราชัยลุ้นไปพระราชัยโยก1-2พระราชัยยิงไม่ได้ประตูตีเสมอครับโอ้ยเหลือเชื่อครับลูกนี้ครับจังหวะซัดไปครับผ่านเสา2ไปยังเสียดายครับโอ้โหมานาชัยอยู่สบายครับใช้ความแข็งแกร่งครับแล้วก็ซัดผ่านหน้าประตูไปครับนิดเดียวครับเกือบได้ประตูตีเสมอแล้วครับนี่ครับเอาใจช่วยกันครับเอาละครับอีลานครับก็รอจังหวะครับมาที่ยาลีครับหมายเลขเจ็ดครับยาลีครับจ่ายขวาสนับจ่ายไม่ดีครับนี่ยังตามไปเก็บนะครับบาเชียนบีบจังหวะเลยครับลูกนี้พาราดลต้องโบกไปออกข้างไปครับเป็นลูกเล่นลิมเซนครับลูกที่อีนะครับของทีมชาติอิหร่านครับอิสมาอิลีครับมาให้กับมาเลเซียครับยาลียาลีโยก1-2ยาลีโดนเบียดอยู่จังหวะนี้ยังได้อยู่ครับนะครับคือมาให้กับเซเดนี่ครับจังหวะยิงไกลออกหลังไปครับลูกยิงของยาลีครับจะเปิดขึ้นมาครับโดนผู้สาประตูครับเหลือเวลาการแข่งอีก5นาทีครับกับอีก40นาทีครับในเกมการแข่งในครึ่งเวลาแรกครับผ่านไปแล้ว15นาทีครับเอาละครับสกอร์ยังอยู่ที่1-0ครับทีมชาติไทยตามหลังอยู่ครับเอาละครับบอลตกพื้นจังหวะครับมาได้จังหวะที่ตัดบอลไปได้ลูกออกข้างไหมครับเป็นลูกคิกกินเลยครับของทีมชาติไทยครับหมายเลข13ครับศักดิ์สิทธิ์อุดมภูมิครับเปิดเข้าไปครับให้กับปาโมดปาโมดสมบูรณ์ผลปล่อยให้กับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ครับชิงออกไปให้กับมานาชัยมานาชัยพาบอลไปทางลิเช่นนาสายจ่ายทะลุช่องมาตัดออกไปได้ครับโดยทีมชาติอิหร่านครับโดยยาลีหมายเลข7ครับเป็นลูกคิกกินเลยครับของทีมชาติไทยครับเอาละครับมีเวลาอีกเยอะนะครับโอกาสก็ยังมีครับสำหรับทีมชาติไทยครับในครึ่งเวลาแรกครับถ้าเสมอได้ในครึ่งแรกนี้จะดีมากเลยครับต้องบอกอย่างนั้นครับลูกนี้ปาโมดสมบูรณ์ผลครับเอากรรมการจากมาเลเซียบอกว่าให้ผู้เล่นทีมชาติอิหร่านครับถอยมาในกรอบเขตโทษครับปาโมดสมบูรณ์ผลครับจะเล่นลูกคิกอินลูกนี้ครับจังหวะนี้ปาโมดยังไงชิปมาลูกนี้มานัทชัยวอลเล่ครับโอ้โดนผู้เล่นของทีมชาติอิหร่านออกไปครับบักเชียนเลยครับหมายเลข12ครับเป็นลูกคิกอินครับของทีมชาติไทยครับพระลาโดนหัววิเชียรครับจะเป็นคนเล่นจังหวะนี้ครับพระลาโดนครับเปิดย้อนหลังมาให้กับปาโมดปาโมดโยก1-2ปาโมดยิงใกล้โอ้โหเข้าดู3ประตูครับลาซูลครับลาซูลปล่อยบอลสั้นๆครับให้กับทางด้านยาลีครับหมายเลข7ไปที่บักเชียนครับหมายเลข12ครับไปให้กับทางด้านไซเดลี่ครับหมายเลข3ที่คุยกับทางด้านหมายเลข2ครับบักเชียนครับบักเชียนออกมาให้กับยาลีอย่างนี้ครับธาราดลต้องบีบจังหวะธาราดลแยกไปได้ลูกนี้ธาราดลแยก1-2ลุ้นไปโยกไปลูกนี้จังหวะนี้ใช้ตัวบังบอลอยู่เอ้ายังไงต้องเตะเข้ายิงเลยครับจังหวะยิงโอ้โหโดนกำแพงของอิหร่านครับแม่เกือบได้ประตูครับจังหวะนี้ต้องตัดบอลไปก่อนครับครับเอต่อจังหวะทะลุชุดเข้าไปพระราชัยพระราชัยพระราชัยออกมาจะมีสังเกตสังเกตยิงเข้าไปครับโบกหลังครับเป็นลูกเตะมุมครับโอ้โหวันนี้ครับบุกพับสนามใส่ใหญ่เลยครับเอาแล้วครับงานนี้ครับ
เห็นการฟาวของทีมชาติอิหร่านครับ4ครั้งนะครับกรรมการไปบอกครับเป็นลูกคอร์เนอร์คิกครับเหลือแม่ไก่ขันอีก4นาทีครับต้องการประตูตีเสมอด่วนครับทีมชาติไทยครับทักมาโดนหัววิเชียรครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลนะครับฮาลาโดนเปิดอัดเข้าไปจังหวะยิงไปลูกนี้โดนหลังของทีมชาติอิหร่านจังหวะกระโดดโอ้วอลเล่ครับไม่ใช่ตะก้อนะครับลูกนี้ฟุตซอลนะครับลูกนี้ไปยังตัดบอลออกไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินครับของทีมชาติอิหร่านครับบีบจังหวะแล้วครับทีมชาติไทยครับช่วงท้ายเกมครับในครึ่งเวลาแรกครับโดนตัดออกไปด้านข้างครับเอาแล้วครับจะเป็นลูกคิกอินครับลูกเล่นลิเซียนครับของทีมชาติอิหร่านครับยานี้ครับภายใน4วิครับต้องส่งบอลออกไปครับสวัสดีบัคเชียนครับจ่ายบอลให้ครับทางด้านไซเนลี่ครับไซเนลี่มาให้กับมาเลเซียครับยานี้ยานี้หมายเลขเจ็ดจ่ายเอาไว้ให้กับหมายเลขสองครับบักเชียนบักเชียนชิปขึ้นไปครับลูกนี้จังหวะนี้ธาราดลใช้ตัวบังบอลครับเข้ามือไพรัตน์ทองหน้าครับผู้สามตัวหมายเลขสองของทีมชาติไทยไพรัตน์ทองหน้าครับปล่อยให้กับหมายเลขสิบเอ็ดครับปาโบดปาโบดชิงออกมาครับให้กับทางด้านมานัชชัยหมายเลขเก้ามานัชชัยพาบอลไปลูกนี้โดนเสียบครับเอาครับจะได้ครับไปที่ธาราดลครับกับทางทีมหมายเลขสิบอยู่ในที่หมายเลขสิบครับปาโบดครับออกมาให้กับศิวะหมายเลขห้าครับศิวะยังได้อยู่ครับชิ่งออกมาให้กับธาราดลท่านโรดไปเลขสิบคือหลังไปจังหวะเปิดพื้นไปลูกนี้ลุ้นเดียวไปโอ้โหจับบอลไม่อยู่ครับทางด้านปาโบดสมบูรณ์ผลครับนิดเดียวครับแม่เสียดายนะครับเจ้าตัวครับเป็นเลขสิบเอ็ดครับทีมชาติไทยครับสกอร์ยังอยู่ที่1ต่อ0เหมือนเดิมครับยังไม่มีเปลี่ยนแปลงครับทีมชาติอิหร่านครับได้ประตูขึ้นนำจากหมายเลขสิบครับกัปตันทีมครับไซนารีนะครับเอาละครับจังหวะชิดงานไปมาครับไปที่ชอคี้ครับหมายเลขสี่ให้กับหมายเลขห้าครับทางด้านฮาซิบีครับเอาละครับบีจังหวะแล้วครับทีมชาติไทยจังหวะจ่ายบอลลูนิคจังหวะเข้าไปลูนิคไม่ฟาวครับจังหวะที่ยังได้อยู่พยายามยกบอลครับออกไปแล้วครับเอาละครับเป็นลูกคิกอินเลยครับลูกเล่นในเส้นของทีมชาติไทยครับมานัทชัยครับเล่นเร็วครับไปที่ธาราดลธาราดลชิ่งมาครับปาโมดเป็นเลข11ให้กับทางด้านเป็นเลข9มานัทชัยจังหวะทะลุช่องไปครับโอ้โหหลุดไปเข้ามือของผู้สาประตูครับลาซูครับทีมชาติอิหร่านครับหมายเลข1ครับจ่ายบอลให้กับทางด้านเป็นเลข5ครับฮาซิบีครับฮาซิบีให้กับหมายเลข6ครับแล้วของทีมชาติอิหร่านนี่เป็นทางด้านบาซิรานีนะครับนะครับที่ฮาซิบีครับชิงกับทางด้านชอคี้ครับชิงขึ้นมาครับทางด้านซาดิกี้เป็นเลข8ซาดิกี้พาบอลไปซาดิกี้เป็นเลข8ยิงอัดเข้าไปครับยิงผ่านตัดบอลไปได้ครับสวยครับนะครับในจังหวะนี้ชิวายาวิสีเตะทิ้งไปเลยครับโอ้โหวันนี้เสียงเชียร์ครับแน่นสนามอาคารกีฬาที่พิบูลเลยครับจังหวะนี้ครับเป็นลูกคิกอินนะครับของทีมชาติไทยครับลูกเล่นลิมเซียนจังหวะนี้มานัชชัยอยู่สบายหมายเลข9พาบอลไปมานัชชัยหมายเลข9พาบอลไปจังหวะนี้ไปเข้ามือผู้สาประตูครับรับไม่ได้ครับลาซูครับหมายเลขหนึ่งครับครับชิงขึ้นมาครับออกมาให้กับทางด้านหมายเลขหกครับทางด้านบาเซลาดีครับจังหวะจ่ายบอลไม่ดีครับออกข้างไปครับเป็นลูกคิกอินนะครับลูกเล่นลิมเซียนของทีมชาติไทยครับสกอร์ยังอยู่ที่1ต่อ0ครับเอาละครับธาราดลออกไปพักแล้วครับให้กับหมายเลข14ครับลงมาแทนครับหมายเลข14นี่เป็นทางด้านณัฐพลพรหมารีครับเอาจังหวะนี้ครับปาโมดครับให้กับณัฐพลมาที่ศิวะหมายเลข5ครับจ่ายไว้ให้กับปาโมดหมายเลข11เบิร์ดบอลช็อตเดียวลูกนี้ได้ปาโมดจังหวะนี้เจ้าได้ประตูที่เสมออีกรอบครับลูกนี้แต่จังหวะนี้แม่ปาโมดสมบูรณ์ผลครับหมายเลข14ครับพักโอ่งดูจังหวะครับได้วอลเล่ครับเที่ยวตัววอลเล่ลูกนี้ครับแต่ว่ามันไม่โดนเต็มตีนครับโอ้เสียดายครับโอ้จังหวะนี้ครับทางด้านไพรัตน์พร้อมหน้าครับนอนบาดเจ็บอยู่ครับผู้สาประตูของทีมชาติไทยครับคือก่อนหน้านั้นครับเจ็บมาตั้งแต่แมตช์แรกเลยครับสำหรับไพรัตน์พร้อมหน้าครับแล้วก็ทางด้านพักกระโปรงชัยกระโปรงครับลงมาแทนครับแล้วก็เมื่อวานนะครับพักกระโปรงชัยกระโปรงก็บาดเจ็บอีกนะครับโอ้โหตอนนี้ครับผู้สาประตูทีมชาติไทยนี่ยังเหลืออีก1คนนะครับก็คือทางด้านพีรพัฒน์ช่อมาลีนะครับเป็นเลข12นะครับเอาละครับผู้รักษามือเบอร์1ครับก็บาดเจ็บนะครับปกรณ์ชัยคำนวณนะครับวันนี้ก็ลงไม่ได้ครับมีรายชื่อเป็นผู้เล่นสำรองเท่านั้นครับสำหรับปกรณ์ชัยคำนวณลุกขึ้นมาไหวครับสำหรับไพรัตน์พร้อมหน้าครับอันนี้บาดเจ็บเองนะครับจะเป็นลูกคิกอินครับลูกเล่นดีเซนครับของทีมชาติไทยครับหมายเลข14ครับณัฐพลพรหมารีครับจากโรงเรียนปทุมคงคานะครับจ่ายให้กับทางด้านศิวะจันทโทศีครับศิวะจันทโทศีออกไปให้กับหมายเลข3หมายเลข9ครับทางด้านมนัชชัยไปที่ศิวะหมายเลข5ครับจ่ายออกมาให้กับทางด้านณัฐพลณัฐพลครับออกไปให้กับปาโบดครับปาโบดออกมาให้กับทางด้านมนัชชัยมานัชชัยครับได้บอลอยู่ครับมานัชชัยลูกนี้โอ้โดนแย่งไปครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับอิหร่านขึ้นไปช็อตนี้เอาตายบอลขึ้นมาแล้วก็วอลเล่ครับลูกนี้โอ้โหกระโดดขึ้นมา1ช็อตนะครับแล้วก็วอลเล่ครับหาวอลเล่ไปครับหมายเลข3ครับไซนารีนะครับ
นี่ครับเทคนิคทักษะนี้แบบไม่เป็นรองทีมชาติยุทธชุดใหญ่เลยครับสำหรับอิหร่านครับอาครับไปที่ซิลวาจันโทสีครับซิลวาครับให้กับทางด้านปาโมสครับปาโมสโดนทำฟาวครับเอาแล้วครับฟาวครั้งที่5แล้วครับฟาวอีกหนึ่งครั้งจะได้จุดโทษนะครับฟาวอีกหนึ่งครั้งจะได้จุดโทษนะครับทีมชาติไทยครับเอาแล้วครับงานนี้ครับถ้าอิหร่านเสียฟาวอีกหนึ่งครั้งนี่จะเป็นจุดโทษทีมชาติไทยเลยนะครับโอ้โหเหลือเวลาการแข่งขันอีก1นาทีกับ57วินาทีสุดท้ายครับในครึ่งเวลาแรกครับผ่านไปแล้ว10เกือบ19นาทีนะครับครึ่งแรก20นาทีนะครับมาดูครับช็อตนี้ว่าจะยิงหรือว่ายังไงครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลนะครับ2คนครับปาโมสสมบูรณ์ผลครับหมายเลข11ครับกับทางด้านมนัสชัยอยู่สบายครับใครจะเป็นคนยิงครับบุคลีอยู่มาหมันนะครับยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับทางด้านนัทพลพรมดีครับจังหวะนี้นัทปาโมสครับยิงอัดเข้าไปสบายจิ้มบอลโอ้โหเกือบได้ประตูตีเสมอครับเซฟอีกแล้วครับผู้สาประตูของทีมชาติอิหร่านครับเจ้าขากระโดดบอลของมนัสชัยอยู่สบายครับโอ้ไปเลขหนึ่งครับไซนารีครับโอ้แม่ไปกินอะไรมาครับเดี๋ยวเหลือเกินครับเมื่อเช้านี่สงสัยสั่งลาบข้าวเหนียวส้มตำกินหรือเปล่าครับทีมชาติอิหร่านครับโอ้โหเดี๋ยวจริงๆครับต้องบอกงั้นครับเอาละครับไทยครับบุกลิงมาหมันครับยังไม่ยอมแพ้ครับในครึ่งเวลาแรกครับเหลือเวลาการแข่งอีก1นาทีกับ41นี้44นี้ครับอิหร่านไม่กล้าเข้านะครับเพราะตาฟาวอีก1ครั้งจะเสียจุดโทษนะครับเอาละครับเสียฟาวไป5ครั้งแล้วครับจังหวะนี้ครับมนัสชัยครับต้องบีบจังหวะครับมนัสชัยครับออกไปให้กับบุคลีโอ้บุคลีโดนทำฟาวครับเสียจุดโทษครับเอาละครับไทยได้จุดโทษครับเอาละครับฟาวไป6ครั้งนะครับนั่นนะครับเป็นจุดโทษของทีมชาติไทยครับนี่ครับสีแดงนะครับคือเลข6นะครับฟาว6ครั้งครับนี่ครับถ้าฟาวครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9ก็จะเสียจุดโทษไปเรื่อยๆนะครับจุดจากจังหวะจุด2ครับจะเข้าไปจุด1ครับจังหวะจุดที่2ครับทีมชาติไทยครับใครจะเป็นคนยิงครับจะดวลกับผู้สาประตูทีมชาติอิหร่านครับหมายเลข9ครับมนัสชัยอยู่สบายครับหรือว่าจะเป็นบีบุคลีอุมาหมันครับเอาละครับใครจะได้ประตูตีเสมอหรือไม่ครับลูกโทษในจังหวะจุดที่2นะครับจากการฟาว6ครั้งของทีมชาติอิหร่านครับนี่คือกติกาของฟุตซอลนะครับฟาว6ครั้งจะเสียลูกโทษที่จุดโทษนะครับจุดที่2ก่อนครับถ้าฟาวครั้งที่7ก็จะไล่ขึ้นไปครับ7 8 9 10ต่อเนื่องไปครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก1นาทีกับอีก23วินาทีสุดท้ายครับในครึ่งเวลาแรกครับมาลุ้นเอาใจช่วยครับมาลุ้นเอาใจช่วยครับโอ้โหตอนนี้ครับกรรมการเขาบอกให้ผู้เล่นของทีมชาติอิหร่านถอยออกไปครับถอยออกไปสักหน่อยครับอย่าเข้ามาในเส้นที่กำหนดครับไม่เชื่อโดนใบเหลืองได้ครับมีสิทธิ์โดนใบเหลืองได้ครับเยลโล่การ์ดรออยู่ครับเอาแล้วครับคนที่จะยิงครับเป็นหมายเลข9ครับมนัสชัยอยู่สบายครับจากสโมสรธรรมศาสตร์ยังบัตรนะครับสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีกของประเทศไทยครับจะเป็นคนสังหารจุดโทษจังหวะช็อตนี้ครับเอาแล้วครับเยลโล่การ์ดเยลโล่การ์ดเยลโล่การ์ดเลยลูกนี้ครับดูลูกโทษที่จุดโทษครับเอาละครับจะดวลกับลาซูนครับผู้สาประตูหมายเลข1ของทีมชาติอิหร่านครับหมายเลข9ครับตามวัดใจมาราจายุสบายยิงโกชัยอยู่สบายครับทำประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยแล้วครับ1ต่อ1ครับโอ้โหหมายเลข9ครับโอ้นี่ครับกองเชียร์เสียงเชียร์มาสนั่นสนามอาคารกีฬาที่พิบูลแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับตอนนี้เอาละครับเหลือเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกอีก1นาทีครับผ่านไปแล้ว19นาทีนะครับของเกมการแข่งขันนะครับ1เท่าครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกยิงนี้สุดสวยเลยครับผู้สาประตูลาซูนครับของอิหร่านโมชินรับครับรัตพลครับแต่มาบรรชัยบรรชัยพาบอลไปบรรชัยบรรชัยบรรชัยจะรู้จังไปจะมาที่นี่มือนี้มาเก่งมือนี้ซุปเปอร์เซฟครับเกือบได้ประตูกันนำครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก50วินาทีสุดท้ายครับในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับทีมชาติไทยตีเสมอได้แล้วครับเอาแล้วครับลูกนี้ครับ
นี่ครับอย่างที่บอกครับทีมชาติไทยวันนี้ไม่ปล่อยโอกาสให้อิหร่านได้ครองบอลครับบีบทุกจังหวะเลยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการครองบอลครับคือวิ่งเข้าหาครับวิ่งสู้ฟัดเลยครับต้องบอกงั้นครับต้องการล้างแค้นครับเปิดหลังเข้าไปครับนัทพลพรหมารีครับจะได้ลูกคิกอินอีกครั้งนึงครับลูกเล่นริมเส้นครับของทีมชาติไทยครับโดยหมายเลข14ครับนัทพลพรหมารีครับกรรมการบอกให้เป็นลูกคอร์เนอร์คิกนะครับลูกนี้ครับนัทพลครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ยิงอัดเข้าไปครับเอาละครับจะเป็นเกมของทีมอิหร่านครับพาบอลขึ้นมาครับอิหร่านก็บีบจังหวะครับเอาละครับบีบจังหวะให้ได้ครับแม่สุดท้ายทำบอลออกไปครับเอาละครับโดนแขนครับเป็นลูกโทษที่จุดโทษหรือเปล่าครับเป็นการฟาวล์ครั้งที่7ครับโดนแขนครับช็อตนี้ครับใช่หรือไม่ครับหรือว่าโอ้กรรมการบอกว่าเป็นการฟาวล์โดนแขนนะครับขอจังหวะการเล่นของทีมชาติอิหร่านเมื่อกี้ครับล้มลงลงไปแล้วก็ใช้แขนนะครับในการเล่นครับเอาละครับนัทพลพรหมารีครับทีมชาติไทยไม่สนแล้วครับตอนนี้ต้องการประตูขึ้นนำครับเหลือเวลาการแข่งอีก30วินาทีสุดท้ายครับในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับต่อที่สมัยนี้ครับประตูจากลูกโทษที่จุดโทษครับทีมชาติอิหร่านครับทีมชาติอิหร่านขึ้นนำอีกรอบครับเอ้ายังไงครับเดี๋ยวนะครับกรรมการบอกยังไงครับได้หรือเปล่าครับได้หรือไม่ครับลูกนี้แป๊บหนึ่งนะครับได้หรือเปล่าครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำครับเอายังไงครับกรรมการเหมือนจะบอกว่าเวลาหยุดแล้วนะครับคือเวลามันหมดแล้วนะครับเวลาในการแข่งขันมันหมดแล้วนะครับยังไงครับได้หรือเปล่าครับผู้ตัดสินจากมาเลเซียครับได้หรือไม่ครับลูกนี้เป็นประตูอิหร่านหรือเปล่าเพราะเวลามันหมดแล้วนะครับจังหวะช็อตของอิหร่านยิงเมื่อกี้ครับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงแต่ครับผู้ตัดสินจากมาเลเซียครับก็คือทางด้านนิชาโมฮัมเหม็ดอัสซาเล่นะครับตกลงว่าได้ประตูหรือไม่ครับยังไม่รู้นะครับเอ้าได้ครับได้ประตูหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับรอทางเทคนิคฝ่ายกรรมการครับจังหวะยิงเมื่อกี้ครับของผู้เล่นทีมชาติอิหร่านนะครับในวินาทีสุดท้ายหรือไม่หรือว่ามันหมดเวลาไปแล้วครับต้องดูครับเดี๋ยวนะครับรอฝ่ายเทคนิคของกรรมการครับปรึกษาก่อนครับผมเรามาชมเกมการแข่งขันครับในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับอีก20นาทีครับในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์ทวีปเอเชียครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับเอเชียนสกูลฟุตบอลอันเดอร์เอกทีมแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับในครึ่งเวลาหลังครับครึ่งแรกครับทีมชาติอิหร่านครับในเสื้อสีขาวครับนำอยู่ที่2ประตูต่อ1นะครับโดยที่อิหร่านได้2ประตูครับนำก่อนที่1-0ครับแล้วก็ไทยตีเสมอได้1-1นะครับจากมนัชชัยอยู่สบายครับแล้วก็เป็นทางด้านอิหร่านครับได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งนึงครับในช่วงเรียกว่าห่วงเวลาวินาทีสุดท้ายพอดีครับในจังหวะที่เกิดปัญหาครับยิงเข้าไปนะครับและกรรมการคั
างสนามผมว่าหมดเวลาครับลูกนี้ไม่ได้ประตูแต่ว่าผู้ตัดสินครับจากมาเลเซียครับตัดสินให้เป็นประตูครับของทีมชาติอิหร่านไปนะครับเพราะว่ามันก้ำกึ่งนะครับเราก็ต้องยอมรับคำตัดสินนะครับของผู้ตัดสินนะครับแล้วก็เสียงแต่มันก็ไม่ดังด้วยครับนี่คือปัญหาว่าประเด็นสำคัญเลยครับในลูกนั้นนะครับก็น่าจะเป็นที่พูดถึงและกล่าวถึงกันอีกยาวนานครับสำหรับประเด็นนี้ครับเอาละครับจังหวะนี้ขึ้นมาครับหลุดออกหลังไปครับทีมชาติอิหร่านครับทีมชาติไทยครับลงมาสู้กันใหม่ครับเอาใจช่วยกันครับดึงไลค์ดึงแชร์ด้วยนะครับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านครับนะลุ้นเอาใจช่วยให้ทีมชาติไทยครับอย่างน้อยขอลูกตีเสมอก่อนครับอันดับแรกครับมาจังหวะนี้ครับหายได้ของครับมาที่ธาราดลหัววิเชียรครับธาราดลครับออกมาให้กับธนาตปาโมดครับปาโมดครึ่งแรกนี้เล่นดีมากเลยนะครับจังหวะนี้ครับหลุดสายออกไปครับไปโดนผู้เล่นของทีมชาติอิหร่านครับออกหลังครับเป็นลูกคอร์เนอร์คิกนะครับลูกเตะมุมนะครับของทีมชาติไทยครับปาโมดสมบูรณ์ผลครับบอกให้เพื่อนมารับเปิดอัดเข้าไปครับลูกนี้ครับเข้าไม่ถึงครับธนาศักดิ์สิทธิ์อุดมภูมิลูกออกข้างไหมครับเป็นลูกเล่นริมเส้นครับหรือว่าลูกคิกอินเลยครับของทีมชาติอิหร่านครับหมายเลข7ครับยาลิครับคือให้กับทางด้านหมายเลข12ครับปักเชียนครับออกมาให้ได้กับหมายเลข3ครับทางด้านไซเลดี้ครับไซนานี่ครับจ่ายบอลออกไปโดนผู้เล่นของทีมชาติไทยไปลูกคิกอินนะครับของอิหร่านครับผู้เล่นจังหวะยิงครับคือให้ผู้สามตัวลาซูลครับเปิดบอลไปครับยังตัดบอลด้วยครับจังหวะยิงไกลเลยครับลูกนี้ออกหลังไปครับลูกยิงของหมายเลข7ทีมชาติอิหร่านครับธนาดยาลินะครับครึ่งหลังครับการฟาวก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นที่คนละ0ครั้งนะครับก็จะไปถ้า6ครั้งก็จะเสียจุดโทษเหมือนเดิมนะครับสำหรับการฟาวนะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับปาโมดสมบูรณ์ผลเลยของบอลครับโดยผู้เล่นทีมชาติอิหร่านครับชิปบอลลูกนี้ออกไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินนะครับลูกเล่นริมเส้นครับของทีมชาติไทยครับมานัทชัยอยู่สบายครับผลทำประตูตีไข่แตกครับทีมนะครับนะครับชี้กันอยู่ครับจังหวะนี้มานัทชัยครับมานัทชัยครับจ่ายบอลไว้ครับปาโมดครับปาโมดปาโมดสมบูรณ์ผลได้บอลอยู่ครับปาโมดจ่ายคืนไปให้กับทางด้านเลข13ครับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ให้กับธารดลกับตันทีธารดลจ่ายมาลูกนี้อยู่ที่มาครับปาโมดยังได้อยู่เปิดอ่านเข้าไปแล้วก็จังหวะโอ้โหเตะออกมาด้านข้างครับเกือบได้ลุ้นประตูตีเสมอครับสำหรับทีมชาติไทยครับมาเอาใจช่วยกันครับต้องบีบจังหวะของผู้เล่นอิหร่านครับปาโมดสมบูรณ์ผลครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับหมายเลข11นะครับถือว่าวันนี้มาใจเกินร้อยครับทีมชาติไทยครับมีเท่าไหร่นี่งัดออกมาให้หมดนะครับอิหร่านก็ยังคงรักษาฟอร์มไว้ได้ดีตัวนี้เปิดอัดเข้าไปครับโอ้โหลูกนี้ครับศักดิ์สิทธิ์ครับพยายามจะวิ่งชาร์จครับแต่ลูกมันออกข้างหลังไปครับจะเปิดขึ้นมาครับโดยพวกสามประตูครับลาซูลาซูปล่อยบอลสั้นครับให้กับทางด้านหมายเลข10ครับหมายเลข10จ่ายบอลมาลูกนี้ของอิหร่านครับจ่ายบอลไปเข้ามือผู้สามประตูครับไพรัตขอบหน้าครับไพรัตขอบหน้าครับจ่ายให้กับศักดิ์สิทธิ์อุดมภูมิไปที่ธาราดลหัววิเชียรธาราดลครับจ่ายออกไปให้กับทางด้านมนัชชัยอยู่สบายมนัชชัยครับออกมาให้กับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ชิงไปให้กับธาราดลธาราดลโยกถึง2ครับมาให้กับทางด้านปาโมดครับปาโมดชิงออกไปให้กับศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์ครับชิงมาให้กับทางด้านธาราดลครับคืนให้กับทางด้านศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาปล่อยบอลให้กับทางด้านปาโมดครับปาโมดพาบอลขึ้นมาครับปาโมดดีสูงใหญ่ครับวัดกับทีมชาติอิหร่านได้สบายครับสำหรับปาโมดสมบูรณ์ผลปาโมดครับจ่ายบอลให้กับทางด้านธาราดลไปให้กับทางด้านศักดิ์สิทธิ์ชิปไปลูกนี้ธาราดลพาบอลขึ้นไปลูกนี้บอลหลุดออกหลังไปเองครับจะเปิดขึ้นมาครับโดยผู้รักษาประตูทีมชาติอิหร่านครับเป็นเลขหนึ่งครับลาชูผ่านไปแล้ว3นาทีครับในครึ่งเวลาหลังครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก17นาทีครับจังหวะนี้บอลตกพื้นออกหลังไปครับจังหวะการคว้างยาวขึ้นมาของผู้สามประตูครับไพรัตขอบหน้าครับปล่อยบอลสั้นให้กับทางด้านธาราดลออกมาให้กับทางด้านศักดิ์สิทธิ์ครับหมายเลข13ครับไปกับกัปตันทีมครับหมายเลข10ธาราดลเมื่อกี้ศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์พาบอลขึ้นไปครับจ่ายลูกนี้โอ้โหไม่ดีครับเอาละครับจะเป็นลูกเล่นริมเส้นนะครับลูกคิกอินนะครับของทีมชาติอิหร่านครับหมายเลข7ครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลนะครับยานิครับยานิเปิดบอลยาวขึ้นมาลูกนี้วางบอลไม่ดีครับโอ้โหจังหวะนี้ครับจะเปลี่ยนจังหวะเป็นการเล่นลูกคิกอินนะครับหรือว่าลูกเล่นดีเช่นของทีมชาติไทยครับหมายเลข11ครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับปาโมดสมบูรณ์ผลครับ
กรรมการบอกให้ถอยออกไปครับบอกให้ผู้เล่นทีมชาติอิหร่านออกไปครับเดี๋ยวครับผู้ตัดสินจากประเทศมาเลเซียนะครับทางด้านดิดาบูฮาเบตอาซาเล่นะครับเอาครับจังหวะนี้ครับปาโบสครับคืนมาให้กับชีวะโอ้ลูกนี้โดนตัดบอลไปได้ครับเอานะครับอิหร่านสวนกลับอิหร่านอิหร่านปาโบสไปเลข3ครับเปิดดันเข้าไปซุปเปอร์เซฟครับของไปรัดขอบหน้าครับต้องบิดปัดออกหลังไปครับจะเป็นลูกคอร์เนอร์คิกครับของทีมชาติอิหร่านครับน่ากลัวทีเดียวครับจังหวะสวนกลับครับโอ้ต้องระวังอันตรายครับทีมชาติไทยครับต้องเน้นทุกจังหวะครับยิงออกหลังไปเลยครับลูกยิงของไปเลข3ครับไซเดลี่ครับสกอร์ยังอยู่ที่2ประตูต่อ1เหมือนเดิมครับทีมชาติอิหร่านยังนำทีมชาติไทยอยู่ครับในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีครับนักเรียนนะครับจังหวะนี้จ่ายทะลุช่องไปโอ้โหจังหวะชิงเร็วครับของมนัชชัยครับมนัชชัยครับพยายามบอกว่าโดนผู้เล่นของอิหร่านออกไปครับอิหร่านครับคิกอินครับจังหวะนี้จ่ายขึ้นมาครับมาที่กัปตันทีมครับอิสมาอิลี่ครับมาที่บักเชียร์หมายเลข12ครับหมายเลข2ครับออกมาให้กับหมายเลข3ครับหมายเลข3นี่เป็นทางด้านไซเดอรี่ครับจังหวะชิงออกไปครับโยกไปมาอยู่ครับเอาละครับตัดบอลได้ครับมนัชชัยอยู่ตรงไปมนัชชัยพาบอลไปมนัชชัยลูกนี้โอ้โหโดนแซงออกไปด้านข้างครับเป็นลูกคิกอินเลยครับลูกเล่นริมเส้นครับของทีมชาติไทยครับหมายเลข9ครับมนัชชัยอยู่สบายครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับมนัชชัยครับปล่อยให้กับโตยิงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับโอ้จังหวะยิงของหมายเลข5ครับเกือบได้ประตูตีเสมอครับทีมชาติไทยครับศิวะจันโทศรีครับโอ้จังหวะลูกเกมครับเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเอาแล้วครับมาลุ้นประตูตีเสมอกับทีมชาติไทยครับจังหวะนี้อัดเข้าไปครับซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับศิวะจันโทศรีครับจังหวะยิงอัดเข้าไปครับของปาโบสมบูรณ์ผลครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับเอาละครับต้องบุกทับสนามครับแต่ก็ระวังเกมสวนกลับของอิหร่านไว้ด้วยนะครับโอ้ต้องบอกว่าเกมสวนกลับนี้ประสิทธิภาพครับมองให้เห็นผลนะครับจังหวะที่พาบอลขึ้นมา1 2หลุดขึ้นไปออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมเลยครับของทีมชาติไทยครับคอนเดอร์คิกครับช็อตนี้ครับโอ้มันล้อมันล่อครับต้องบอกงั้นครับใกล้แล้วครับโจนเจียนนะครับขึ้นมายิงมนัสชัยยิงอัดเข้าไปครับออกข้างไปอีกครับอีลาต้องสกัดออกไปครับโดยเป็นเลข4ครับชอคี้ครับเอาละครับทาราโดนครับกรรมการบอกว่าให้เป็นลูกคิกอินนะครับลูกเล่นริมเส้นครับลูกนี้ไม่ใช่ลูกเตะมุมครับทาราโดนครับเปิดขึ้นมาให้กับปาโบสครับยิงไกลครับออกหลังไปอีกครับเอาละครับถ้าจังหวะโอกาสมีการทำประตูกันขึ้นมาเรื่อยๆครับก็มีโอกาสที่จะเป็นประตูได้ครับสำหรับทีมชาติไทยครับลาชูนครับเปิดบอลยาวขึ้นมาลูกนี้บอลตกพื้นหนึ่งจังหวะครับกระโดดเข้ามาครับออกหลังไปแล้วครับจะเปิดขึ้นมาครับโดยทางด้านไพรัตผอมหน้าครับปล่อยบอลสั้นๆครับให้กับปาโมสมบูรณ์ผลปาโมสออกไปให้กับทางด้านศิวะหมายเลข5ครับศิวะให้กับธาราดลธาราดลครับมาที่ปาโมสมบูรณ์ผลปาโมสครับปาโมสชิปไปลูกนี้ครับมานาชัยใช้ตัวบังบอลครับมานาชัย1 2พาบอลไปแล้วเจ๊งอยู่สบายครับทำประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยเรียบร้อยครับยิงอย่างสุดสวยเลยครับ Beautiful goal ครับ Thailand 2 Iran 2 2ประตูต่อ2ครับสุดสวยจริงๆครับผู้เล่นจากสโมสรธรรมศาสตร์จังหวัดนะครับสโมสรฟุตซอลไทยแลนด์ลีกครับแห่งประเทศไทยครับ2เท่าแล้วครับ Thailand ครับตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหยิงอย่างสุดสวยจริงๆครับผู้สาประตูของทีมชาติอิหร่านครับลาซูนี่หมดสิทธิ์เซฟเลยครับแม่ยิงลูกนี้ได้สะใจแฟนกองเชียร์ทีมชาติไทยมากเลยครับเอาละครับจ่ายบอลเข้ามาจังหวะนี้ระวังอันตรายครับธาราโดนต้องล้มตัวสกัดไปได้ครับเอาละครับอีลาครับเกมมันแน่นอนครับทีมชาติไทยครับต้องการล้างแขนครับแมตช์แรกไปรอบแบ่งกลุ่มที่แพ้มาแล้วนะครับชอคี้ครับได้บอลมาจังหวะนี้อีลาลุกขึ้นไปครับมาชิเนลี่มาชิเนลี่พาบอลไปมาชิเนลี่โดนตัดออกไปด้านข้างครับเป็นลูกนี้ออกหลังนะครับเป็นลูกคอนเนอร์คิกนะครับของอีลานะครับเสมอกันแล้วครับ2ประตูต่อ2ครับจังหวะนี้เปิดอัดเข้าไปครับโดนสกัดออกไปได้ครับโดยธาราโดนครับต้องตั้งเกมรับให้ดีครับรอสวนกลับเหมือนกันจังหวะเปิดไปเอ้าเข้าอีกแล้วครับโตอิหร่านกลับมาแซงนำอีกรอบครับจากหมายเลข5ครับโอ้โหทางด้านมาชิมฮาเชมี่นะครับทำประตูที่3ครับให้กับทีมชาติอิหร่านนะครับกลับมานำอีกรอบครับ
3ประตูต่อ2ครับโอ้โหจังหวะเกมรับของไทยครับหลุดอีกแล้วครับแหมยิงเสียบเสา2เข้าไปครับ3ต่อ2แล้วครับโอ้จังหวะนี้ครับยีราครับเอาได้บอลสวนกลับจังหวะยิงซุปเปอร์เซฟครับของไพรัตน์ผอมหน้าครับแหมโอ้กลับมานำอีกรอบครับยีราครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก14นาทีครับผ่านไปแล้ว6นาทีครับในครึ่งเวลาหลังครับเอาแล้วครับจ่ายบอลลูกนี้ไม่ดีครับนี่บุคลีมาหมันครับลงมาครับจังหวะนี้ครับชอกี้ครับชอกี้จับบอลไม่อยู่ครับบอลหลุดลงข้างไปครับทีมชาติไทยครับต้องบุกทับสนามอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้ครับ3ต่อ2นะครับอีหร่านขึ้นนำครับนัทธวุฒิครับขึ้นมาให้กับศิวะต้องเริ่มเล่นกันใหม่ครับทีมชาติไทยครับเอาละครับตัดบอลได้ครับทีมชาติอีหร่านครับบอลขึ้นมาจังหวะชิปออกไปลูกนี้ยังได้บอลอยู่ครับเปิดอัดเข้ามาลูกนี้ยังตัดบอลไม่ได้ครับไพรัตน์ผมว่าลูกนี้ยังไงครับกรรมการบอกให้เป็นลูกฟาวแล้วหรือเปล่าครับเป็นลูกฟาวครับเอาละครับขึ้นมาครับทีมชาติไทยครับโดนตัดออกไปครับเอาละครับยิงการเข้าไปครับจังหวะนี้เซฟได้ครับปล่อยบอลออกมาเร็วครับลาซูครับหมายเลขหนึ่งครับให้กับหมายเลขหกครับบาซิลานี่หมายเลขหกบาซิลานี่พาบอลไปหมายเลขหกจังหวะนี้ทำบอลหลุดออกไปเองครับเป็นลูกคิกอินเลยครับลูกเล่นยิมเซนครับของทีมชาติไทยครับโอ้ตามหลังอีกรอบครับทีมชาติไทยครับต้องเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับศิวะจันทร์ตัวสีครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก13นาทีครับวิ่งสู้ฟันนะครับศิวะจังหวะหลุดไปโอ้ต้องกินบอลไปด้านข้างครับบุคลีมาหมันครับเกือบลูกนี้ครับเกือบเป็นประตูตีเสมอของทีมชาติไทยเหมือนกันครับถ้าไม่โดนสกัดช็อตนี้ครับเอาละครับลูกเล่นเซฟจังหวะอัดเข้ามาครับของศิวะยังได้บอลอยู่ครับทีมชาติอิหร่านครับมาที่หมายเลข10ครับมาที่หมายเลข3ครับทางด้านไซนิดนารีจังหวะชิปขึ้นมาครับของหมายเลข7ครับยาลีครับออกข้างไปครับจะเป็นลูกคิกินครับลูกเล่นยิมเซียนครับของทีมชาติไทยครับหมายเลข13ครับศักดิ์สิทธิ์อุรภูมิครับให้กับศิวะจันทร์ตุศรีชิปบอลขึ้นมาจังหวะที่ดีบุคลีมาหมันครับพยายามเข้าแย่งกับหมายเลข12บักเชียนครับหมายเลข11หนึ่งครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับลาซูครับผู้สาประตูอิหร่านครับมาที่ศิวะศิวะพยายามจับบอลอยู่ครับลูกนี้โดนตัดบอลไม่ได้ครับเอาละครับหมายเลข3ครับซันนี่นี่หมายเลข3ยิงอัดเข้าไปครับซุปเปอร์เซฟครับไพรัตน์ผอมราครับไพรัตน์ผอมราลูกนี้เอาเป็นการฟาวล์ครั้งที่2ครับเอาละครับผ่านไปแล้ว7นาทีครับของเกมการแข่งขันครับโอ้โหครับขึ้นมาอีกรอบครับสำหรับทีมชาติไทยครับศิวะจันทร์ตุศรีครับไปที่รัฐพลพรหมลีครับหมายเลข14ครับรัฐพลรัฐพลครับโยก12ครับโดนบอลจ่ายออกมาซ้ายครับดีบุคลีมาหมานครับจ่ายบอลเข้าไปลูกนี้โดนตัดบอลไปได้ครับบุคลีครับเหยียดแย่งกับทางด้านทีมชาติอิหร่านไปเลยจะเอาตามบอลนะครับที่ศิวะจันทร์ตุศรีศิวะจันทร์ตุศรีพาบอลไป2-1 2-1ใช้ตัวบางบอลโดนทำฟาวครับเอาแล้วครับเป็นการฟาวครั้งที่3ครับของทีมชาติอิหร่านครับตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันอีก12นาทีสุดท้ายนะครับในครึ่งเวลาหลังแล้วครับช็อตนี้ครับเสียงเชียร์ครับของทีมชาติไทยมาแล้วกับการบอกให้ผู้เล่นมาทีมชาติอิหร่านครับถอยไปครับโอ้เสียงเชียร์ในสนามนี้เชียร์ทีมชาติไทยใหญ่แล้วครับต้องเอาให้ได้ครับธาราโดนหัววิเชียรครับยืนอยู่กับทางด้านมนัชชัยอยู่สบายธาราโดนครับวิ่งหลอกครับมนัชชัยยิงลูกนี้ออกหลังไปครับจะเป็นลูกเปิดขึ้นมาครับจากประตูครับของทีมชาติอิหร่านครับหมายเลขหนึ่งครับลาซูลครับลาซูลครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับมาเข้าเอาจังหวะนี้ครับหมายเลข12ครับจับบอลไม่อยู่ครับทางด้านบักเชียนครับลูกเล่นดิเชนครับของทีมชาติไทยครับมาที่ศิวะจันทร์ตุศรีครับออกมาให้กับธาราโดนหัววิเชียนจังหวะนี้ครับมาที่มนัชชัยมนัชชัยพาบอลไปครับมนัชชัยอยู่ไปมนัชชัยอยู่ไปชิปโอเคบอกไปลูกนี้จังหวะนี้จะได้โยกปาบอลยิงโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอครับบุดบิดครับแม่เกือบได้ประตูตีเสมออีกรอบครับจากมนัชชัยอยู่สบายครับอุ้ยเอาละครับบาดเจ็บนะครับผู้สาประตูของทีมชาติอิหร่านครับหมายเลขหนึ่งครับลาซูลครับกุมยิงข้อเท้าครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก12นาทีกับอีก30วินาทีสุดท้ายครับยังมีเวลาอีกเยอะครับทีมชาติไทยครับที่จะได้ประตูตีเสมอครับมาลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับโอ้โหแม่นำ2ครั้งโดนตีเสมอ2ครั้งแล้วก็กลับมานำอีกครั้งครับอิหร่านครับ
ต้องบอกว่าทีมชาติไทยก็ต้องสู้ครับใจเกินร้อยครับต้องบอกงั้นครับอยู่ที่ใจแล้วครับตอนนี้อิหร่านฟาวไป3ครั้งแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลังครับส่วนทีมชาติไทยยังไม่เสียฟาวครับยังลุกขึ้นมาได้ครับผู้รักษาประตูของทีมชาติอิหร่านครับลาชูครับจะให้สัญญาณในการนี้ครับเวลาในการแข่งขันก็หยุดไปนะครับยังเหลือเวลาอีก12นาที30วินาทีครับจังหวะเปิดบอลจะมาของหมายเลข1ลาชูครับหมายเลข12โขกมาครับบักเชียนครับจับบอลลงพื้นครับยานี้หมายเลข7ครับเปิดอัดเข้ามาครับลูกนี้ออกข้างหลังไปครับจะเปิดขึ้นมาครับโดยผู้สาประตูหมายเลข2ครับทีมชาติไทยครับไทยรัฐขอบหน้าครับให้กับทางด้านปาโมดสมบูรณ์ผลปาโมดชิงออกไปให้กับทางด้านธารดลธารดลครับลูกนี้โดนตัดบอลไม่ได้ยังได้อยู่ครับปาโมดปาโมดพาบอลไปมาครับเอาลูกนี้จังหวะนี้ยังแย่งบอลครับหมายเลข8ครับยิงไกลลูกนี้ครับออกหลังไปครับลูกยิงของทีมอิหร่านครับทางด้านซาเดกี้นะครับเอาละครับลูกคอร์เนอร์คิกนะครับของทีมชาติอิหร่านครับลูกเปิดอัดเข้ามาโอ้โหนี่ครับลูกเตะมุมนี้อันตรายเลยครับยืนคุมจังหวะคุมตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ขึ้นมาครับทีมชาติไทยครับดีบุกเร็วมาหมันบุกเร็วมาหมันจังหวะนี้ทางระดนทางระดนหลุดไปโอ้โหโดนแซวออกไปด้านข้างครับเป็นลูกคิกอีกเลยครับลูกเล่นเช่นของทีมชาติไทยอีกครั้งครับสกอร์ยังอยู่ที่3ประตูต่อ2ครับเสื้อสีขาวครับอิหร่านครับยังนำอยู่เอาละครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับทีมชาติไทยครับมาที่บุกกะลีจังหวะนี้บุกเรียกมาหมันจังหวะนี้ปาโมดยิงอัดเข้าไปครับบอลตกพื้นจังหวะครับทารุณตัดบอลนะครับมาที่หมายเลข9ครับมานาชัยอยู่สบายมานาชัยอยู่สบายใจออกมาให้กับทางด้านปาโมดสมบูรณ์ผลปาโมดสมบูรณ์ผลออกไปให้จังหวะเปิดทางเข้าไปลูกนี้โอ้โหบุกกะลีมาหมันครับชิปบอลแรงเกินไปครับบอลออกข้างไปครับโอ้ยช็อตนี้ครับแม่ถ้าชิปบอลต่ำกว่านี้ครับไม่แน่ครับเอาละครับหลุดไปที่หมายเลข8ครับทีมชาติอิหร่านครับหมายเลข8ครับซาเดกี้ซาเดกี้หมายเลข8ขอบอลนะครับคืนให้กับทางด้านหมายเลข12ครับบักเชียนครับบักเชียนไปให้กับหมายเลข7ครับยาลียาลีโยนที่2ครับหมายเลข7ของอิหร่านครับจ่ายมาให้กับหมายเลข12ครับบักเชียนครับบักเชียนได้ครองบอลครับจ่ายออกไปขวางสนามครับให้ทางด้านซ้ายครับออกไปกับซาเดกี้ครับหมายเลข8ครับจังหวะโยนของบักเชียนบักเชียนหมายเลข12ครับคืนให้กับผู้สาประตูครับยาลีครับยาลีหมายเลข1ครับเปิดยาวบอลขึ้นมาลูกนี้จังหวะโอ้โหจะหาบอลเล่ครับแม่ลูกลอยตัวบอลเล่ลูกนี้ครับไพลัตพร้อมหน้าครับจับบอลขึ้นมาครับคว้าบอลยาวขึ้นมาครับไม่มีใครแล้วครับตัวนี้มานาชัยอยู่สบายมานาชัยพาบอลขึ้นมาครับจ่ายคืนหลังให้กับทางด้านปาโมดครับปาโมดสมบูรณ์ผลครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก11นาทีสุดท้ายจังหวะนี้โดนโขกสกัดออกไปด้านข้างครับโดยทางด้านบาซิลานี่ครับเอาละครับทีมชาติไทยส่งผู้เล่นตัวใหญ่ๆลงมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบุคลีมาหมันครับเป็นเลขเจ็ดครับแล้วก็มานาชัยอยู่รวมถึงทางด้านปาโมดครับจังหวะชิปเข้ามาครับบุกเรียวมันใช้ตัวบางบอลได้ดีครับจังหวะใจขึ้นหลังมาลูกนี้โดนสกัดบอลไม่ได้เอาทันละลุ้นยังไงอยู่นี่บุกเรียยังไงโยกสองบุกเรียจ่ายตัวลูกจ้องไปจังหวะนี้มานาชัยโดนแซวออกไปด้านข้างครับเป็นลูกคิกอินครับของทีมชาติไทยครับหมายเลข9ครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลนะครับเป็นมานาชัยอยู่สบายครับทีมชาติไทยครับลูกเล่นลิมเซียนลูกนี้ครับจ่ายคืนไหมครับปาโมดยิงอัดเข้าไปครับยิงเด่นๆครับโดนซาดิกี้ครับหมายเลข8ครับตัดออกไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินครับลูกเล่นริมเส้นครับของทีมชาติไทยครับเอาละครับนี่คือนัดชิงชนะเลิศนะครับฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับชิงแชมป์ทวีปเอเชียนะครับโอ้โหลูกนี้ครับโดนผู้เล่นของอิหร่านออกไปครับจะเป็นลูกคิกอินครับอีกครั้งนึงครับของทีมชาติไทยครับแต่บอลมาครับให้กับไพลัสครับปาโบดครับปาโบดครับมาบอสบูรณ์ให้กับมานาชัยอยู่สบายเหลือเวลาการแข่งขันอีก10นาทีครับจังหวะจ่ายทะลุช่องไปลูกนี้เอาบุกกะลีบุกกะลีบอลโดนทำฟาวแน่นอนหรอกไม่ฟาวครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาละครับตัดบอลขึ้นมาเลยครับจ่ายทะลุช่องไปครับทีมชาติอิหร่านครับไปที่หมายเลข8ซาเดกี้ซาเดกี้เปิดระเบิดยิงลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปครับโอ้ข้ามไปครับโอ้จังหวะเมื่อกี้ไม่ฟาวได้ไงครับไม่เป็นไรครับกรรมการตัดสินไปแล้วครับโอ้โหโดนดึงครับดังนั้นบุกกะลีอุมาหมันครับเอาละครับแต่ก็มันรู้กันต่อครับยังไงอยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการครับผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับมาที่ปาโมดสมบูรณ์ผลครับเป็นเลขสิบครับไปที่ธาราดอนธาราดอนจ่ายบอลลอดขาไปครับลูกนี้จังหวะขึ้นมาครับของทีมชาติอิหร่านครับบาเชียนครับเอาจ่ายบอลไปที่ครับธาราดอนหุ่นเชียนธาราดอนหุ่นเชียนแต่ขึ้นมาจังหวะปาโมดสมบูรณ์ผลเชียวมาจังหวะนี้มันใช่ไหมจังหวะนี้มันใช่ยิงลูกนี้โอ้ลูกนี้ยังไงครับไม่ได้ประตูตีเสมอครับโอ้โหบอลผ่านมือผู้สาประตูไปแล้วครับบอลยังไม่ไหลเข้าเส้นครับโดนสกัดออกมาได้ครับอิหร่านครับยืนคุมเส้นครับตัวสุดท้ายครับโอ้จังหวะนี้โยกสวยนะครับสำหรับมานาชัยวายชิปขึ้นมาลูกนี้จังหวะหัวช็อตเดียวเลยครับผู้เล่นของอิหร่านครับจังหวะนี้ศิวะจับบอลลงพื้นศิวะลูกนี้เข้ามือผู้สาประตูครับทางด้านลาซูนครับเป็นเลขหนึ่งครับจ่ายออกไปให้กับทางด้านเป็นเลขห้าครับเป็นทางด้านฮาซิบีครับฮาซิบีคนทำประตูขึ้นนำให้กับทีมอิหร่านครับอยู่ที่3ประตูต่อ2ครับเบอร์ที่เป็นเลขสี่ครับชอคี้ครับออกมาที่หมายเลขหกครับบาซินอาลีครับจ่ายบอลไปโดนตัดบอลไม่ได้ครับปาโมด
ปาโบจ่ายลูกนี้ยังจับบอลไม่อยู่โอ้โหบอลหลุดออกข้างไปแล้วครับจะเป็นลูกชิกอีกครับของทีมชาติเยอรมันครับขึ้นมาครับปาโบใช้ตัวบังบอลครับปาโบคืนมาให้กับศิวะศิวะลูกนี้พาบอลมาครับศิวะจตุศรีศิวะลูกนี้จ่ายบอลขึ้นไปครับโดนตัดบอลไม่ได้ครับทางด้านหมายเลข5ครับมาฮาเซบี้ครับลูกนี้ตั้งแต่พระราบาวสมุทรหัวใจดีอะไรอยู่ไว้พันชัยพันชัยอยู่ไว้จับบอลคือบอลจ่ายขึ้นหลังมาให้กับทางด้านธนาดลธนาดลหัวเชียงครับออกไปให้กับปาโบสมุทรหัวทะลุช่องไปพันชัยยิงลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับลาซูนครับเซฟไม่ได้ติดมือเลยครับแม่เดี๋ยวจริงๆครับโอ้เมื่อเช้าที่สั่งลาบก๋วยเตี๋ยวส้มตำมากินหรือเปล่าครับเอาละครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับเอาละครับอีหลานขึ้นไปลุดขึ้นไปที่ทางด้านเบลเซียมครับจังหวะยิงของลูกนี้ครับออกหลังไปครับลูกยิงของอิสมาอิลีครับเอากรรมการมาเลเซียครับบอกว่ามีแถมนอกเกมหรือเปล่าครับใบอะไรครับใบเหลืองครับเยลโลการ์ดครับผู้เล่นทีมชาติอีหลานครับหมายเลข10ครับอิสมาอิลีครับไปเล่นนอกเกมครับใส่ทารุณหลวงวิเชียนครับหลังจากที่บอลหลุดออกหลังไปแล้วครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก8นาทีสุดท้ายครับบีบหัวใจกองเชียร์แฟนชาวไทยแล้วครับต้องการประตูตีเสมอครับตอนนี้ครับโอ้โหแม่เอาละครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับลูกนี้เป็นลูกฟรีคิกครับเป็นการฟาวล์ครั้งที่4หรือเปล่าหรือยังไงครับครับเหลือเวลาอีก8นาทีกับอีก40วินาทีครับเวลาของทีมชาติไทยครับในครึ่งเวลาหลังครับมาลุ้นเอาใจช่วยครับต้องการประตูตีเสมอครับตอนนี้ครับศิวะจันทุศรีครับจ่ายทะลุช่องไปลูกนี้เอาตัดบอลไม่ได้ครับลูกนี้เลยโบโบไปนี่ขึ้นไปตัดออกไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินครับลูกเล่นเซฟครับของทีมชาติไทยครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับเป็นธนาเป็นเลข14ครับณัฐพลพรหมลีครับจากโรงเรียนปทุมคงคาครับกรรมการบอกว่าให้ผู้เล่นของอีหลานครับถอยไปก่อนครับผ่านไปแล้ว12นาทีครับของเกมการแข่งขันครับในครึ่งเวลาหลังครับมี1ใบเหลืองเกิดขึ้นครับจากหมายเลข10ครับกัปตันทีมของอีหลานครับอิสมาอิลีครับลูกนี้ทีมชาติไทยครับจะได้เปิดขึ้นมาจังหวะนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิงไกลเลยครับโอ้โหออกหลังไปครับสกิลอุดมภูมินะครับจังหวะซัดลูกนี้ครับคูณ3ประตูครับลาซูนครับนะครับกรรมการก็รอสัญญาครับปล่อยขึ้นมาครับให้กับทางด้านหมายเลข6ครับเอาละครับโดดตัดบอลครับประเทศนี้ใจวันยิงไกลโอ้ยนิดเดียวครับลูกยิงของท่านบนโบมาลีครับลูกนี้ครับออกหลังไปครับโอ้ยต้องว่าได้เกือบได้ประตูตีเสมอครับโจเจียนเหมือนกันครับโจเจียนที่จะได้ประตูตีเสมอครับสำหรับทีมชาติไทยครับหลายครั้งหลายคาแล้วนะครับโอ้วันนี้ไทยครับใจสู้เกินร้อยเลยครับทุกคนครับมันอยู่ที่ใจครับเอาละครับไปที่ศิวะจันทุศรีครับจ่ายบอลไม่ดีครับจ่ายบอลแรงเกินไปครับสำหรับศิวะครับแม่ย้อนหลังไปให้กับธนาศักดิ์สิทธิ์ครับจะเป็นลูกคิกอีนะครับของทีมชาติอิหร่านครับไปที่หมายเลข5ครับฮาเซบี้ครับฮาเซบี้ครับจ่ายออกไปให้กับหมายเลข7ครับยาลิยาลิโยกดึง2อยู่ครับยาลิพาบอลไปครับยาลิพาบอลไปริมเส้นยาลิพาบอลไปลูกนี้โอ้โดนสกัดออกไปด้านข้างครับออกหลังด้วยครับจะเป็นลูกเตะมุมครับคอร์เนอร์คิกครับของทีมชาติอิหร่านครับนะครับยาลิหมายเลข7ครับยิงอัดเข้ามาเลยครับลูกออกข้างหลังไปแล้วครับมันไปโดนข้างตาข่ายครับเอาละครับไพรัตพร้อมหน้าครับผู้สาประตูทีมชาติไทยเป็นเลข2ครับขึ้นมาให้กับทางด้านศักดิ์สิทธิ์เดลบูมศักดิ์สิทธิ์เป็นเลข13ครับจ่ายไว้กับบุคลิวมาหมานะครับเป็นเลข10เปิ้ลบอลเร็วขึ้นมาครับลูกนี้หลุดไปเข้ามือผู้สาประตูครับของทีมชาติอิหร่านครับคว้าบอลยาวขึ้นไปครับลูกนี้โขกมาไปเข้ามือของไพรัตพร้อมหน้าครับไพรัตพร้อมหน้าจ่ายบอลขึ้นมาให้กับณัฐพลพรหมลีณัฐพลครับจ่ายขึ้นหลังให้กับทางด้านเอาละครับจังหวะจ่ายลูกนี้โอ้ไม่ผ่านครับตีผู้เล่นของอิหร่านครับดักไว้ได้ครับเอาละครับใช้บังบอลได้ครับนัทพลครับจะบุกใช้ความเข้าตัวเร็วขึ้นมาจังหวะนี้ครับบุคลีไปเลขเจ็ดครับโยกถึงสองบุคลีโยกถึงสองบุคลีฟาบอลไปลูกนี้โดนบังไว้ได้ครับอย่านี้ครับไปเลขเจ็ดแยกไม่ได้ครับทางด้านนัทพลครับหรือไปจังหวะนี้ยังได้ครับมาให้กับทางด้านปาโบดครับปาโบดมาที่นัทพลไปเลขสี่จังหวะนี้บุคลีนัทพลยิงการเข้าไปครับโอ้โหต้องตัดออกหลังไปเลยครับบุกพักสนามเลยครับตอนนี้แม่ร้อนลงกับพื้นนะครับหมายเลขเจ็ดครับของทีมชาติอิหร่านครับยาลีครับมาแล้วครับเสียงโห่เสียงฮาครับเออสกอร์ยังอยู่ที่3ประตูต่อ2เหมือนเดิมนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก7นาทีกับอีก27วินาทีสุดท้ายครับเวลาก็หยุดนะครับไม่มีการเดินนะครับในกีฬาฟุตซอลนะครับคือความสำคัญที่มีนี้ครับ
ต้องมาดูครับว่าอาการจะไหวหรือเปล่าครับหมายเลขเจ็ดครับโอ้ร้อนกิ้งตัวออกไปนอกสนามเลยครับจังหวะนี้ครับจะเป็นลูกคอนเดอร์คิกนะครับของทีมชาติไทยครับหมายเลขสิบเอ็ดครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลนะครับปาโบสุบุญผลครับยังไงครับยานี้หมายเลขเจ็ดครับกรรมการบอกให้ออกไปพักอยู่ด้านหลังมานั่งสำรองครับต้องการประตูตีเสมอครับทีมชาติไทยครับขอปาฏิหาริย์เท่านั้นนะครับเหลือเวลากันครับอีก7นาทีครับกับอีก27วินาทีสุดท้ายครับลูกนี้ครับจ่ายบอลเข้ามาครับลูกนี้ดูเข้ามาที่มนัสชัยยิงไกลโอ้ซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้บอลเด้งออกมาครับเตะทิ้งขึ้นไปครับออกหลังไปครับโอ้โหลูกยิงของมนัสชัยอยู่สบายครับเกือบได้ประตูตีเสมอครับโอ้จวนเจียนนะครับนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับทีมชาติไทยครับเอาละครับมาขึ้นมาครับมาที่ปาโมดครับปาโมดยกออกไปทางด้านขวาครับชิงไปให้กับมานัชชัยอยู่สบายมานัชชัยครับหมายเลข9ครับหาบอลอยู่ครับชิงมาให้กับทางด้านครับคืนหลังไปก่อนครับจังหวะนี้ปาโมดสมบูรณ์ผลครับปาโมดสมบูรณ์ผลครับหาบอลขึ้นมาครับออกไปให้กับธาราดลหูวิเชียนธาราดลครับออกมาให้กับมานัชชัยชิปไปลูกนี้ครับต้องสกัดออกข้างไหมครับเป็นลูกคิกกินเลยครับลูกเล่นดิ้นเส้นครับของทีมชาติไทยครับโดยหมายเลข9ครับมานัชชัยอยู่สบายครับจ่ายออกไปให้จังหวะนี้รัตพลยิงโอ้โหได้ลุ้นดีเดียวครับแม่หลุดออกหางไปนิดเดียวครับผู้สามประตูครับลาซูลครับหมายเลข1ครับเปิดขึ้นมาครับจังหวะนี้ครับรัตพลวงบรีครับสกัดออกไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินนะครับของทีมชาติอิหร่านครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก6นาทีกับอีก48วินาทีสุดท้ายครับบักเชียนครับหมายเลข12ครับทีมชาติอิหร่านครับจะได้ส่งลูกนี้ครับออกมาให้กับทางด้านหมายเลข5ครับฮาซีบีครับออกไปให้หมายเลข10ครับทางด้านอิสมาอิลีอิสมาอิลีบอกให้ว่าดึกช้าครับบีบจังหวะแล้วครับทีมชาติไทยครับไม่ให้เล่นง่ายครับอิสมาอิลีครับหมายเลข3ครับออกไปให้กับทางด้านหมายเลข10ครับอิสมาอิลีจ่ายบอลลูกนี้ทำบอลหลุดออกไปเองครับบักเชียนครับหมายเลข12ครับเป็นลูกคิกอินเลยครับลูกเล่นดึกเส้นของทีมชาติไทยครับศิวะจันทุศรีครับจ่ายมาให้กับกัปตันทีมครับธาราดลออกมาให้กับมนัชชัยครับมนัชชัยออกมาให้กับศิวะศิวะไปที่ปาโบสมบูรณ์ผลปาโบสคืนให้กับศิวะจันทุศรีศิวะออกไปให้กับธาราดลธาราดลวิเชียนครับคือบอลช้าอยู่ครับจ่ายออกมาให้กับปาโบสครับเบิร์ดบอลช็อตเดียวลูกนี้ครับโอ้แรงเกินไปครับหลุดออกหลังไปครับจับเปิดขึ้นมาครับโดยผู้สาประตูครับหมายเลขหนึ่งครับของทีมชาติอิหร่านครับลาชูนลาชูนครับคว้าบอลยาวขึ้นมาลูกนี้ครับบอลตกพื้นหรือจะว่าเอาโดนทำฟาวครับฟาวครั้งที่4หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับกรรมการบอกอย่าพูดนะครับ4ครั้งเลยครับอิหร่านเสียฟาวไป4ครั้งครับทีมชาติไทยยังไม่เสียฟาวครับจังหวะนี้มนัชชัยอยู่สบายครับพาบอลขึ้นมาครับให้กับทางด้านศิวะกระโดดเอ้าลูกนี้โดนทำฟาวอีกแล้วครับเอาแล้วครับมีใบอะไรครับใบเหลืองครับหมายเลข12ครับบักเชียนครับโดนใบเหลืองอีก1คนครับ2ใบเหลืองครับทีมชาติอิหร่านครับหมายเลข12ครับเยลโลการ์ดครับเอาแล้วครับฟาวไป5ครั้งครับทีมชาติอิหร่านครับโอ้ดูว่าจะมีการขอเวลาหรอครับไม่ได้ขอนะครับช็อตนี้ครับมีลุ้นประตูตีเสมอครับสำหรับทีมชาติไทยครับจะทำได้หรือไม่ครับหมายเลข10ครับอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับปาโบสมบูรณ์ผลครับจังหวะนี้จะเล่นลูกไหนครับไปให้กับธาราดลธาราดลโยก12ธาราดลจ่ายไปปาโบสปาโบสยิงเล่นลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหปัดออกหลังไปได้ครับลาซูนครับผู้สาประตูหมายเลข1ครับของทีมชาติอิหร่านครับเอาแล้วครับคอนเดอร์คิกของทีมชาติไทยครับจังหวะลูกเตะมุมครับธาราดลหูวิเชียนครับเปิดเข้ามาครับให้กับปาโบสครับปาโบสได้ยิงอีกครั้งนึงครับโดนตัดออกไปด้านข้างครับถ้าฟาวอีกหนึ่งครั้งจะเสียลูกโทษที่จุดโทษอีกครั้งนะครับสำหรับทีมชาติอิหร่านครับจังหวะนี้ครับมนัชชัยครับให้กับทางด้านปาโมดครับไปที่ศิวะจันทุศรีศิวะครับให้กับธาราดลกับทีมธาราดลมาให้กับศิวะศิวะคืนให้กับมนัชชัยมนัชชัยครับคือบอลช้าครับมนัชชัยพาบอลไปครับจ่ายให้กับทางด้านธาราดลธาราดลครับธาราดลจ่ายลูกนี้ยังไงโยกหนึ่งสองอยู่ธาราดลพาบอลคืนหลังไปลูกนี้จังหวะนี้โอ้ยังได้อยู่ครับปาโมดครับปาโมดออกมาครับจังหวะที่โดนจิ้มออกมาครับศิวะจันทุศรียังคลองบอลนะครับศิวะครับชิงออกมาให้กับธาราดลธาราดลพาบอลไปครับเอาละครับมนัชชัยอยู่ไปมนัชชัยอยู่ไปจังหวะนี้ยิงโอ้ซุปเปอร์เซฟครับเกือบได้ประตูตีเสมอครับทีมชาติไทยครับโอ้มนัชชัยอยู่สบายครับเป็นลูกเตะมุมครับลูกนี้คอนเดอร์คิกเปิดอ่านเข้าไปครับปาโมดสมบูรณ์ผลครับแม่เกือบได้ประตูตีเสมออีกครั้งครับจวนเจียนแล้วครับเอาละครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก5นาทีกับอีก28วินาทีสุดท้ายครับแต่ทีมกลุ่มมาด้านข้างครับทีมชาติอิหร่านครับ
โอ้โหไทยบุกหนักครับสนามนะครับจังหวะจ่ายบอลเร็วครับลูกนี้คิกอินไปครับจังหวะที่ตัดบอลได้ครับมาที่หมายเลข3ครับเซนนี่เซนนี่ยิงกอลประตูต่อ2ครับโอ้โหสงสัยงานเลี้ยงจะเลิกแล้วครับตอนนี้ครับหมายเลข3ครับไซนาลีครับทำประตูที่4ครับให้กับทีมชาติอิหร่านครับโอ้ยิงแบบเสียบมุมอย่างสุดสวยเลยครับไปแล้วครับตอนนี้อิหร่านครับหนีไทยออกไป4ต่อ2นะครับมีทางเดียวครับไทยจะต้องไล่ขึ้นมาให้ได้ครับธาราโดนครับมาที่ศิวะครับศิวะขึ้นมายิงไกลไปครับโอ้ไป4ลูกแล้วครับอิหร่านตอนนี้ครับเหลือเวลา5นาทียังมีเวลาครับทีมชาติไทยครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับใจต้องสู้ครับอย่าถอดใจครับอย่าถอดใจครับปาโมทครับชิงกับทางด้านธาราโดนครับยังมีการฟาวล์อยู่ในมือนะครับทีมชาติไทยครับอิหร่านฟาวล์ไป5ครั้งนะครับถ้าเสียฟาวล์อีก1ครั้งจะเสียลูกโทษที่จุดโทษในจุดที่2นะครับโอ้โหจังหวะสวนกลับหน้านะครับอย่างที่บอกเลยครับลูกสวนกลับของอิหร่านครับเป็นผลเลยครับมาสู้กันต่อครับถ้าได้ฟาวอีก1ครั้งจะได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับทีมชาติไทยครับเอาละครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก4นาทีกับอีก47วินาทีสุดท้ายครับอย่าถอดใจครับต้องสู้ครับอยู่ที่ใจครับเอาละครับมนัสชัยอยู่สบายครับให้กับปาโมทสมบูรณ์ผลครับชิปขึ้นมาครับลูกนี้ตัดบอลออกไปด้านข้างได้ครับเป็นลูกคิกอินนะครับของทีมชาติไทยครับหมายเลข9ครับมนัสชัยอยู่สบายครับคืนให้กับธนาธรปาโมทหมายเลข11จังหวะนี้โดนตัดออกไปด้านข้างครับโดยทางหน้าเป็นเลข8ชาเดกี้ครับโดยทีมมนัชชัยมนัชชัยครับจ่ายบอลให้กับปาโมทสมบูรณ์ผลปาโมททะลุช่องไปทางด้านขวาครับณัฐพลพรหมณีณัฐพลณัฐพลพาบอลมาครับณัฐพลครับเชี่ยวมากับมนัชชัยครับมนัชชัยจังหวะโยก1 2จังหวะยิงอะไรไปโอ้ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหไปกินอะไรมาครับผู้รักษาประตูยีราดครับมนัชชัยนี้ยิงแล้วยิงอีกครับเซฟแล้วเซฟอีกครับโอ้ทางด้านลาซูนครับเอาแล้วครับจะยิงยังไงครับถึงจะเข้าครับต้องวัดกันครับวัดอัดเข้าไปครับดูนี้จังหวะนี้ยีราเตะทิ้งไปเลยครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก4นาทีนะครับโอ้โหผ่านไปแล้ว16นาทีครับของเกมหายในครึ่งเวลาหลังครับมาที่มนัชชัยครับมนัชชัยชิปบอลไปลูกนี้บุคลีครับพยายามตอกส้นร้อนหลังมาโดนตามบอลไม่ได้เอาครับมนัชชัยแยกบอลได้ครับมนัชชัยครับมนัชชัยพาบอลไปลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยังมีฟาวครับจังหวะชิปมาลูกนี้ออกเอ้าไปเข้ามือผู้สาประตูครับลาซูนครับลาซูนครับคว้าบอลยาวขึ้นมาครับมาเข้ามือของไพรัตครับไพรัตจ่ายไว้กับปาโมทครับปาโมทสมบูรณ์ผลปาโมทชิ่งมาทางด้านซ้ายครับให้กับมนัชชัยมนัชชัยโยกถึงสองไปโดนตามบอลไม่ได้ครับโดยทางด้านหมายเลข3ครับบาซินาลีครับคนทำประตูที่4ครับให้กับทีมตามรับขึ้นมาครับจังหวะจ่ายบอลลูกนี้ครับออกหลังไปเลยครับจะเปิดขึ้นมาครับโดยผู้สาประตูครับไพรัตพอบหน้าครับออกมาให้กับทางด้านปาโมทสมบูรณ์ผลปาโมทครับหมายเลข4ครับจังหวะชิงทะลุช่องไปลูกนี้ไม่หลุดครับบุกรีพยายามแย่งเอาจะเข้าเท้าของมนัชชัยครับมนัชชัยจิ้มบอลไปให้กับณัฐพลครับลูกนี้มันบอลย้อนหลังมาครับมาเข้าเท้าของทางด้านไพรัตพอบหน้าโดยที่ปาโมทสมบูรณ์ผลจังหวะนี้ณัฐพลพอบรีณัฐพลครับให้กับทางด้านปาโมทปาโมทออกไปให้กับมนัชชัยมนัชชัยครับยังคอบุรีครับจังหวะชิงลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับบอลหลุดออกข้างไปครับจะเป็นลูกคิกอินนะครับเอาลูกนี้กรรมการบอกว่าให้เป็นลูกเปิดขึ้นมาครับลูกน่าจะออกหลังไปครับความบอลยังเข้าลาซูนครับหมายเลขหนึ่งครับเปิดอัดขึ้นมาครับมาที่หมายเลขสี่ครับนัทพลครับให้กับหมายเลขสิบเอ็ดครับปาโมทครับปาโมทครับชิงไปให้กับทางด้านมานาชัยมาที่นัทพลมานาชัยอยู่สบายมานาชัยครับจ่ายบอลมาให้กับทางด้านบุคลีบุคลีมาหนังฮัจจานทุกช่องไปปาโมทจับบอลไม่อยู่ครับลูกนี้หลุดออกหลังไปครับจะเปิดขึ้นมาครับโดยผู้สาประตูครับของทีมชาติอิหร่านครับลาซูนครับหมายเลขหนึ่ง
หาสูงสับคว้าบอลอ้าวลูกนี้ครับโอ้เกิน4วินาทีครับเปลี่ยนจังหวะการเล่นครับเป็นทีมชาติไทยได้เล่นครับเอานะครับกรรมการบอกว่าเกิน4วินาทีครับจะได้ลูกจังหวะฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษนะครับจะเป็นประตูไล่ขึ้นมาครับของทีมชาติไทยหรือไม่ครับมาดูช็อตนี้ครับเอาครับลุ้นเอาใจช่วยครับให้ทีมชาติไทยครับยืนอยู่ที่ลูกฟุตซอลครับเป็นธนาธิปาโมสสมบูรณ์ผลครับเป็นเลข11ครับถ้าไล่ขึ้นมาได้อีกหนึ่งลูกนี้ได้ลุ้นทีเดียวครับกรรมการบอกให้ผู้เล่นอิหร่านครับถอยหลังไปหน่อยครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก3นาทีกับอีก5วินาทีสุดท้ายครับเอาละครับยังมีเวลาเหลือครับฟุตซอลนี้เหลือแค่นาทีเดียวก็ยิงกัน 3-4 ลูกได้แล้วนะครับจังหวะนี้เปิดเจ้าหน้าที่ยิงโอ้ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้วันนี้ครับถ้าทีมชาติอิหร่านได้แชมป์นี้ผมบอกได้เลยนะคนที่เป็นเมนอลแมนครับจะเป็นคนนี้นะครับผู้สาประตูครับลาซูนะครับแต่ว่ายังไม่จบครับไทยยังไม่ท้อครับจังหวะนี้ครับยังโดนตัดบอลไม่ได้ครับอิหร่านครับตัดบอลมาได้ครับอิหร่านพาบอลทะลุช่องไปครับทางด้านไปเล่นกับยาลียาลีขึ้นไปยาลีหนุนขึ้นไปครับยาลีเปิดอัดเข้ามาครับตัดบอลนะครับปาโบสมบูรณ์ผลปาโบสพาบอลขึ้นมาครับปาโบสครับจ่ายทะลุช่องมาจังหวะนี้เอ้าโดนทำฟาวครับโอ้กรรมการบอกว่าไม่ฟาวครับช็อตนี้ครับเออใช้มือไปโดนท่อนแขนไปโดนคอนะครับของรัฐพลครับจังหวะนี้ชิงขึ้นมาครับเอ้าลุกขึ้นไปบ้างครับซาเดกี้ครับไปเลขแปดครับซาเดกี้ครับลูกนี้โดนตัดบอลออกไปด้านข้างครับจะเป็นลูกคิกอินนะครับของทีมชาติไทยครับมณัชชัยอยู่สบายครับจ่ายขวางสนามไว้ครับให้กับธาราดลหงเชียนธาราดลครับกับกัปตันทีมครับชิงคืนมาให้กับทางด้านปาโบสครับปาโบสครับตัดได้ที่เวลายังไม่หมดครับก็ยังสู้กันต่อไปครับทีมชาติไทยครับบุคลีอุมาหมันครับเอาใจช่วยกันครับเพื่อให้ได้ประตูไล่ขึ้นมาก่อนครับอันดับแรกครับถ้าได้ประตูได้ขึ้นมาเมื่อไหร่ครับโอ้โหลูกนี้ครับโดนเบียดออกข้างนะครับโอ้ดีฟาวไป5ครั้งครับไทยยังไม่ได้ฟาวอีกเลยครับอิหร่านก็ไม่กล้าทำฟาวหนักแล้วครับเพราะว่าถ้าฟาวอีกหนึ่งครั้งนี่จะเสียลูกโทษเลยนะครับสวัสดีครับอิหร่านครับซาดิกี้ครับเป็นเลข8ครับได้ไปที่ไซนารีครับเป็นเลข3ไซนารีอีกแล้วครับแต่ครับซาดิกี้เป็นเลข8ซาดิลีเอาลูกนี้จังหวะที่ธาราดลพยายามเข้าไปแย่งครับลูกนี้ครับจังหวะสุดท้ายครับผู้เล่นทีมชาติไทยทำบอลลูกออกไปครับเอาละครับลูกคิกอินนะครับของทีมชาติอิหร่านครับลูกเล่นดีเช่นลูกนี้ครับสวัสดีครับออกมาให้กับทางด้านบักเชียนครับหมายเลข12ครับออกไปให้กับทางด้านยาลีหมายเลข7ครับหมายเลข7บักเชียนครับไปที่หมายเลข12ครับสวัสดีบักเชียนกับยาลีชิงกันอยู่ครับยาลีหลุดไปไม่ทันนะครับหลุดออกหลังไปครับจะเปิดขึ้นมาครับโดยผู้สามประตูทีมชาติไทยครับทางด้านไพรัตครับให้กับทางด้านธาราดลธาราดลครับออกมาให้กับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดุลมภูมิครับชิงออกไปให้กับทางด้านธาราดลหลุดวิเชียนเล่นชิงกันอยู่ครับสวัสดีหมายเลข13ครับเอาละครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก1นาทีกับอีก49วินาทีสุดท้ายครับเอาละครับขึ้นไปครับจังหวะนี้ทะลุเข้าไปโอ้โหลูกยิงลูกนี้ครับหลุดออกหลังไปครับโอ้เสียดายเลยครับลูกยิงของปาโบสมบูรณ์ผลครับจังหวะแปรลูกนี้ครับแปรไม่ตรงกรอบครับมันหลุดออกหลังครับลาซูนครับเปิดบอลยาวขึ้นมาครับให้กับหมายเลข12ครับบักเชียนครับบักเชียนพาบอลไปครับจ่ายทะลุช่องไปหลุดขึ้นไปจังหวะนี้เปิดอัดเข้ามาครับโอ้ยลูกนี้ยังไงครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นจังหวะการโดนทำฟาวครับหรือไม่ครับผู้รักษาประตูครับบาดเจ็บครับไพรัตพอบหน้าครับผู้ต้องบอกว่าจังหวะที่เสียประตูครับของทีมชาติไทยครับไพรัตพอบหน้านี้หมดสิทธิ์เซฟเลยนะครับเพราะว่ายิงสวยยิ่งจริงครับอิหร่านเลยวันนี้เราก็ต้องยอมนะครับถ้าเวลาที่เหลือเราไม่สามารถได้ตีเสมอได้เพราะว่าอิหร่านครับเทคนิคทักษะก็ยอดเยี่ยมครับไม่แพ้ทีมชาติไทยครับเอาละครับไทยแลนด์ครับเดี๋ยวสู้กันต่อไปครับมณัชชัยครับเอาใจช่วยกันครับขอให้ได้มาลูกนี้เอาจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับโดนตามบอลไม่ได้ครับไปแล้วครับบักเชียร์เป็นเลข12ครับจังหวะนี้กรรมการบอกไม่ฟาวครับและเป็นลูกฟาวครับของทีมชาติอิหร่านครับบอลบาดเจ็บอยู่ในสนามครับเป็นเลข2ครับบักเชียร์นะครับโอ้โหเขาบอกว่าไทยกินยากมากเลยครับเอาละครับเป็นเลข4ลงมานะครับทีมชาติไทยครับได้เดโชดินหลับลำครับเดโชอาจจะเป็นซุปเปอร์ซับครับขี่ม้าเขา
มาช่วยทีมชาติไทยก็ได้ครับหมายเลข4ครับเดโชดินหลับลามเอ้าจังหวะนี้ล้มลงไปเองครับเลื่อนครับผู้เล่นขอทีมชาติอีรานครับหมายเลข8ครับไซเดกี้ครับพยายามบอกกรรมการว่าตรงนี้พื้นมันลื่นครับเรียกเจ้าหน้าที่สนามมาแล้วครับสำหรับผู้ตัดสินครับมาเช็ดพื้นสนามครับโอ้เหลือเวลาการแข่งขันอีก1นาทีกับอีก9วินาทีสุดท้ายครับเวลาของไทยเหลือน้อยเต็มทนเลยครับนะครับเดโชดินหลับลำครับเป็นเลข4ครับจ่ายบอลออกไปให้กับทางด้านมนัชชัยอยู่สบายเป็นเลข9วันนี้มนัชชัยเล่นดีมากเลยครับทีมชาติไทยครับสตาร์ทคนเดียว2ประตูให้กับทีมชาติไทยครับแต่ว่ายังไม่พอครับยังไม่พอที่จะเอาทีมชาติอิหร่านอยู่ครับเอานะครับจังหวะจ่ายที่ช่องไปโดนตัดบอลไปได้ครับโดยทางด้านเป็นเลข5ครับฮาเซบี้ครับนะครับเดโชดินหลับลำครับคิกอินลูกนี้ให้ทีมชาติไทยครับที่ปาโบสครับเดโชเดโชครับคืนหลังให้กับทางด้านปาโบสครับปาโบสขาบอลไปครับทะลุช่องลูกนี้โดนตัดออกไปด้านข้างครับเป็นลูกคิกอินครับเหลือเวลาอีก40วินาทีสุดท้ายครับเอาใจช่วยทีมชาติไทยครับจะทำได้สำเร็จหรือไม่ครับกับการไล่ตีเสมอครับสวัสดีครับคืนมาครับชิกอยู่ครับทางด้านเดโชอีหลาดิฟาวไป5ครั้งนะครับเดโชใช้ตัวบังบอลเดโชลูกนี้ครับต้องย้อนหลังนะครับจังหวะชิปขึ้นมาครับให้กับธารดลเอ้าลูกนี้หลุดขึ้นไปครับอีรานยิงโกโอ้โหประตูตอกฝาโลงครับย้ำแขนครับอีรานครับได้จากหมายเลข12ครับบักเชียนครับซัดจาบักเชียนคาตาลีรามันนะครับโอ้ต้องบอกว่าต้องยอมจริงๆครับทีมชาติไทยครับเจอกันสองครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้ครับสู้จังหวะแล้วความคล่องตัวของอิหร่านเทคนิคครับต้องบอกว่าเทคนิคสูงทีเดียวครับไทยครับพยายามเอาใจช่วยครับเราก็ต้องยอมรับนะครับทีมชาติไทยครับปีนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ปีต่อไปครับเอาใจช่วยกันต่อครับอย่าเพิ่งท้อครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับจังหวะจ่ายออกไปครับธนาโดนครับ5ประตูต่อ2นะครับอิหร่านไฟไทยแลนด์2เอาละครับชิปขึ้นมาครับไพรัตขอบหน้าครับจังหวะยิงกระลุกแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับอิหร่านครับคว้าแชมป์ไปครองครับเอาชนะทีมชาติไทยครับยับแค่ได้อีกหนึ่งครั้งครับ5ประตูต่อ2ครับเป็นแชมป์สมัยแรกครับของทีมชาติอิหร่านครับในประเภทฟุตซอลครับเอเชียนสมูทฟุตซอลอันเดอร์เอ็กจีนแชมเปี้ยนชิพนะครับประจำปี2562ครับโอ้ต้องบอกว่าเราต้องยอมจริงๆครับอิหร่านเขาดีจริงครับส่วนทีมชาติไทยครับก็ต้องไปปรับปรุงกันใหม่ครับแก้ไขกันใหม่ครับส่วนแฟนๆครับก็อย่าเพิ่งเสียใจครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับอย่าแพ้เราก็ให้กำลังใจกันนะครับเวลาเราชนะเราก็ดีใจครับเวลาเราแพ้เราก็ต้องยอมรับนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับคือนับใจนักกีฬาครับทีมชาติไทยครับได้อันดับ2นะครับในรายการนี้ครับได้รองแชมป์นะครับส่วนอิหร่านเป็นแชมป์แล้วก็อันดับ3ครับเป็นทีมชาติจีนครับแล้วก็อันดับ4ครับเป็นทีมชาติมาเลเซียนะครับอันดับ5เป็นอินโดนีเซียได้อันดับ6ครับอันดับ6เป็นทางด้านครับยังได้เสียงเชียร์นะครับจากแฟนๆครับสำหรับทีมชาติไทยครับก็แพ้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนใหม่นะครับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ครับดีครับสรุปผลการครับไฟนอลสกอร์นะครับอิหร่านไฟไทยแลนด์ชูอย่าพึ่งลงนะเขาจะมีว่าอยู่อย่าพึ่งลงนะLet's go! Let's 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 go! Let'sโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับว่าอิหร่านครับคือทีมที่ดีกว่าทีมชาติไทยในชุดนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับทีมชาติไทยครับเราก็ยังให้กำลังใจกันต่อไปครับลองแชมป์ครับในปีนี้ครับทำได้ดีที่สุดแล้วครับ
ผมยกให้มนัสชัยอยู่สบายครับผู้เล่นหมายเลข9ครับจากสโมสรธรรมศาสตร์จักรพรรดินะครับเป็นผู้เล่นที่ดีเด่นที่สุดของประเทศไทยครับวันนี้ซัดคนเดียว2ประตูครับให้กับทีมชาติไทยครับมีดีงานครับผมมือให้ทีมชาติไทยเลยเร็วมีกำลังใจไปถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับทีมชาติไทยครับในวันนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับจะเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาครับรวมถึงใบประกาศนียบัตรครับให้กับนักกีฬาที่ได้รางวัลในแต่ละรุ่นในแต่ละประเภทนะครับเราก็จะมีการไลฟ์สดนะครับถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันเหมือนเดิมครับก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทางเพจนะครับของทีมฟุตซอลนักเรียนไทยครับแพ้วันนี้ไม่เป็นไรครับวันหน้าตั้งใจเอาใหม่ครับสู้ต่อไปครับทีมชาติไทยครับให้กำลังใจกันครับกดไลค์กดแชร์กดรวมหัวใจมานะครับยังรักเหมือนเดิมครับไทยแลนด์ครับเลือดนักสู้ครับก็บอกวันนี้สู้ได้ดีมากเลยครับสู้ได้ดีกว่าแมตช์แรกที่เราแพ้มา 2-0 แล้ววันนั้นนะครับเราเล่นแบบตั้งรับเกินไปครับแต่วันนี้เราเปิดเกมบุกใส่เลยครับเอาละครับนี่ครับทางเจ้าหน้าที่สนามครับก็กำลังตั้งไว้แล้วนะครับในการที่จะเตรียมรับถ้วยรางวัลครับเดี๋ยวผมขอตัดช็อตไปก่อนนะครับก่อนที่จะมาชมพิธีปิดการแข่งขันนะครับซึ่งเราจะถ่ายทอดสดให้รับชมกันครับนะครับ